ความเดิมตอนที่แล้วตอนนี้รถบ้านได้มาจอดที่สมาคมการค้าในมหานครโครโนสแล้วซึ่งโทยะก็เตรียมเข้าไปในสมาคมการค้าเพื่อเริ่มธุรกิจของตัวเองทันทีสมาคมการค้าสวัสดีครับผมเป็นพ่อค้าจากเมืองดาชิวจะมาติดต่อการค้าหน่อยครับโทยะเมื่อเดินเข้ามาในสมาคมก็ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อติดต่อการค้าที่ตั้งใจไว้เชิญทางนี้ค่ะพนักงานประชาสัมพันธ์ประจำสาขามหานครโครโนสเชิญโทยะตามไปที่ห้องรับรองห้องหนึ่งภายในสมาคมเมื่อโทยะตามมาก็ต้องแปลกใจเพราะมันไม่เหมือนเมืองอื่นๆที่พนักงานจะนำโทยะไปติดต่อกับผู้รับผิดชอบดูแลการค้าในเมืองนั้นๆทันทีเชิญนั่งรอสักครู่นะคะเมื่อพนักงานกล่าวจบก็เดินออกไปจากห้องสักพักก็มีพนักงานอีกคนนำชานมกับขนมมาวางไว้ให้กับโทยะความรู้สึกของโทยะตอนนี้คือโทยะรู้สึกเหมือนว่ามาติดต่อบริษัทใหญ่ๆในโลกเก่าของตัวเองด้วยการรับรองผู้มาติดต่อที่คุ้นเคยเมื่อรอได้สักพักก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาชุดที่ใส่นั้นทำให้โทยะถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวเพราะชุดนั้นดูยังไงมันก็กี่เผ้าชัดๆเป็นชุดกี่เผ้าสีชมพูขับเสน่ห์ให้กับผู้สวมใส่ได้ดีทีเดียวด้วยสีผิวขาวของเธอสวัสดีค่ะชื่อเหมยลี่เป็นหนึ่งในผู้ดูแลการค้าในเมืองนี้เหมยลี่เมื่อเข้ามาเห็นโทยะที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้รับรองในห้องก็แนะนำตัวเองทันทีสวัสดีครับผมโทยะครับเป็นพ่อค้าจากเมืองดาชิวโทยะเมื่อหายตะลึงแล้วก็แนะนำตัวเองทันทีอืมขอบัตรของท่านด้วยข้าจะได้รู้ประวัติการค้าของท่านจะได้คุยกันง่ายๆหน่อยเหมยลี่นี่ครับบัตรของผมโทยะยื่นบัตรสมาคมให้กับเหมยลี่ไปเหมยลี่ก็รับบัตรของโทยะไปตรวจสอบกับเครื่องที่อยู่หลังห้องสักพักก็นำบัตรมายื่นคืนให้กับโทยะท่านนี่เองที่เป็นเจ้าของเบียร์สดที่ขายดีอยู่ตอนนี้เหมยลี่เบียร์สดของผมมาถึงเมืองหลวงแล้วเหรอครับโทยะไม่คิดว่าเบียร์ของตัวเองจะมาถึงเมืองหลวงแล้วทำให้โทยะแปลกใจอย่างมากใช่แล้วล่ะมันถูกส่งมาจากเมืองซานทาเนียเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วนี่เองเมย์ลี่ที่ตอนนี้กำลังต้องการเบียร์เพิ่มอยู่พอดีเพราะที่ส่งมาขายมันใกล้จะหมดแล้วแต่เจ้าของเบียร์กลับไม่มีใครหาตัวพบทำให้เบียร์สดเริ่มขาดตลาดอย่างนั้นเหรอครับพอดีผมมาในวันนี้ก็จะมาขายสินค้าแล้วก็มาขอใบอนุญาตทำธุรกิจใหม่ด้วยครับโทยะเริ่มเข้าเรื่องทันทีเพราะเรื่องนี้อาจต้องคุยกันยาวแต่ก่อนจะคุยเรื่องธุรกิจข้าอยากขอซื้อเบียร์ของท่านก่อนได้หรือไม่ได้อยู่ครับไม่ทราบว่าจะเอาเบียร์สดกี่ถังล่ะครับโทยะจำยอมต้องขายของให้สมาคมก่อนตามคำขอของเหมยลี่ 50,000 ถังนะท่านจัดการให้ข้าได้ไหมเหมยลี่บอกจำนวนเบียร์มหาศาลขนาดโทยะยังต้องตกใจออกมาได้หน้าตาเฉยตอนนี้โทยะเหลือเบียร์อยู่ 218,000 ถังเท่านั้นจาก 285,000 ถังที่ผลิตจากข้าวบาเล่190ตันที่ซื้อมาจากหมู่บ้านบาเล่เพราะก่อนเข้าดันเจียนโทยะได้ขายให้เมืองซานทาเนียไปอีก2รอบละ 30,000 ถังเมื่อรวมสินค้าอื่นทำให้โทยะได้เงินมาก่อนเข้าดันเจียน840เหรียญเพชรซึ่งตอนนี้โทยะก็ยังไม่ได้ใช้เงินนั้นเลยแล้วสินค้าอย่างอื่นล่ะครับโทยะถามเพื่อถ้าหากทางสมาคมจะซื้ออย่างอื่นด้วยจะได้ส่งของให้ทีเดียวเลยจะได้ไม่เสียเวลาข้าเอาชีสนมสด 30,000 ก้อนสบู่หอม 10,000 ก้อนไวน์ขาวกับไวน์แดงอย่างละ 5,000 ขวดท่านมีให้หรือไม่เหมยลี่ร่ายยาวรายการของที่ต้องการทันทีเมื่อโทยะถามจัดของให้ได้ตอนนี้เลยครับช่วยนำทางไปที่โกดังทีครับโทยะรีบขายอย่างไวเพราะเม็ดเงินนั้นมหาศาลเลยทีเดียวหืมท่านพกของมาได้เยอะขนาดนั้นเชียวหรือเหมยลี่แปลกใจที่โทยะสามารถขนของจำนวนมหาศาลมาได้เรื่องนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อครับนั้นก็เป็นธุรกิจอีกอย่างที่ผมจะมาเสนอวันนี้พอดีโทยะพักเรื่องใหม่เอาไว้ก่อนไว้ค่อยคุยกับเหมยลี่ทีหลังเพราะแค่สินค้าเก่าโทยะต้องใช้เวลาอย่างมากในการจัดเรียงถ้าไม่มีคนช่วยได้ตามข้ามาเดี๋ยวข้าจะพาท่านไปที่คลังสินค้าเหมยลี่พูดจบก็ลุกขึ้นพาโทยะไปที่คลังสินค้าทันที
เมื่อถึงคลังสินค้าเหมยลี่เรียกพนักงานคลังสินค้ากว่าร้อยชีวิตมาช่วยโทยะจัดเรียงสินค้าทำให้โทยะโล่งอกไปนึกว่าต้องจัดเองเสียแล้ว2ชั่วโมงผ่านไปโทยะลงของเสร็จก็เดินกลับมานั่งคุยธุรกิจกับเหมยลี่ต่อที่ห้องรับรองนี่ครับของที่ผมจะเอามาเสนอขายโทยะพูดจบก็เอาแหวนเก็บของขนาดเล็กออกมาหนึ่งวงยื่นให้กับเหมยลี่เอาไปตรวจสอบแหวนอะไรหรือท่านโทยะเหมยลี่รับแหวนมาพลิกดูนอกจากหัวแหวนสีฟ้ากับตัวแหวนสีไทเทเนียมกับอักขระที่ดูไม่ออกที่ตัวแหวนแล้วมันก็ไม่ต่างจากแหวนสลักลายทั่วไปเลยมันเป็นแหวนมิติครับในแหวนจะมีมิติเก็บของขนาด1เมตรอยู่ใช้งานเหมือนสกิลเก็บของครับโทยะอธิบายแหวนมิติให้กับเหมยลี่ฟังหืมแหวนเก็บของรึนี่มันเป็นของจากโบราณสถานที่ท่านไปเจอมารึเหมยลี่เคยเห็นแหวนเก็บของมาแล้วแต่ไม่เหมือนกับที่โทยะเอามาให้ดูเพราะส่วนใหญ่ทำจากทองหรือไม่ก็ทองคำขาวผมทำขึ้นมาเองครับโทยะท่านสามารถผลิตแหวนเก็บของได้ด้วยหรือเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเหมยลี่ตกใจอย่างมากที่มีคนสามารถผลิตแหวนเก็บของได้อยู่แหวนเก็บของที่โทยะทำมาขายนั้นหากมีใครแยกส่วนหัวแหวนกับตัวแหวนเพื่อดูอักขระมันจะทำการสลายอักขระที่ซ่อนไว้ในผลึกมานาทันทีทำให้ไม่สามารถนำไปผลิตซ้ำหรือลอกเลียนแบบได้ซึ่งโทยะทำแบบนี้กับแหวนและอุปกรณ์มิติทุกชิ้นที่โทยะสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันความลับรั่วไหลผมตั้งราคาขายไว้ที่วงละ1เหรียญเพชรครับสนใจซื้อมันไปขายต่อไหมโทยะเสนอราคาขายให้กับเหมยลี่ทันทีที่เห็นว่าเหมยลี่สนใจทำไมข้าจะไม่สนล่ะท่านมีขายให้กับข้ากี่วงล่ะเหมยลี่ 12,000 วงครับโทยะไอ้ยาเป็นหมื่นวงเลยหรือข้าจะเป็นลมเหมยลี่ถึงกับลมจับทันทีที่ได้ยินจำนวนแหวนที่โทยะถือครองอยู่งั้นอย่าเพิ่งเป็นลมครับคุยกันให้รู้เรื่องก่อนโทยะถึงกับเหวอเมื่อเห็นเหมยลี่กำลังจะเป็นลม5นาทีต่อมาหลังจากเหมยลี่ตั้งหลักได้แล้วก็กลับมาคุยธุรกิจแหวนมิติกับโทยะต่อข้าเอา500วงก่อนแล้วกันท่านโทยะเหมยลี่บอกจำนวนที่ตัวเองตัดสินใจได้ทันทีกับโทยะไปเพราะหากเกินกว่านี้ต้องประชุมคณะบริหารกันก่อนถึงเวลานั้นโทยะอาจไม่อยู่แล้วเพราะโทยะเคยหายไปเป็นเดือนๆจนเบียร์สดขาดตลาดได้ครับเมื่อโทยะพูดจบก็เอากล่องที่ใส่แหวนไว้ออกมากล่องละ100วงออกมาวางให้ตรงหน้าเหมยลี่5กล่องแล้วสอนเหมยลี่ใช้แหวนมิติด้วยการคิดว่าเก็บเข้าแหวนของสิ่งนั้นจะไปอยู่ในแหวนแทนที่จะไปอยู่ในสกิลเก็บของที่มีอยู่เมื่อเหมยลี่เปิดกล่องดูภายในกล่องมีกล่องกำมะหยี่สีฟ้าเล็กๆสวยงามใส่ไว้อีกทีเมื่อเปิดกล่องกำมะหยี่ดูก็พบแหวนมิติอยู่ด้านในเหมยลี่ค่อยๆตรวจสอบไปทีละวงโดยการเก็บกล่องเปล่าขนาดเกือบ1เมตรที่เอาออกมาจากสกิลเก็บของไปทีละวงจนครบทั้ง500วงซึ่งมันก็เป็นแหวนมิติทั้งหมดอย่างที่โทยะพูดจริงๆทุกวงเป็นแหวนเก็บของจริงๆเดี๋ยวท่านรอให้พนักงานที่คลังตรวจสอบสินค้าของท่านเสร็จก่อนข้าจะไปเอาเงินมาให้เหมยลี่ที่ทำการค้าเสร็จก็บอกโทยะให้รอพนักงานตรวจสอบสินค้าเสร็จก่อนเพราะของมีปริมาณมหาศาลต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยถ้าพลาดขึ้นมาตัวเองจะรับไม่ไหวได้ครับผมมีอีกเรื่องอยากจะสอบถามหน่อยครับไม่ทราบว่าผมจะตั้งเครื่องขายสินค้าในเมืองต้องทำยังไงบ้างครับโทยะจะตั้งเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติในเมืองแต่ไม่รู้ขั้นตอนในโลกนี้เลยสุ่มถามเหมยลี่ไปมันเป็นยังไงหลักเครื่องขายสินค้าที่ท่านว่าข้าไม่เคยรู้จักหรอกนะเหมยลี่ยังไม่เข้าใจว่าเครื่องขายสินค้าคืออะไรเลยถามโทยะเพื่อความแน่ใจมันก็เหมือนร้านขายของนั้นแหละครับแต่ไม่ได้ใช่คนขายมันจะขายของให้ลูกค้าเองนี่ไงครับตึกโทยะไม่พูดเปล่าเอาเครื่องขายสินค้าออกมาด้วยแถมมีโดรนขนส่งประจำตำแหน่งอยู่บนหลังเครื่องอีก1ตัวเพราะมันเป็นเซตเดียวกันที่โทยะทำไว้ไอ้ยานี่มันอะไรนี่แล้วตัวที่มันอยู่บนหลังตู้นั้นน่ารักจังเลยข้าอยากได้ขายไหมเหมยลี่เริ่มนอกเรื่องเพราะเห็นโดรนขนส่งที่อยู่บนหลังตู้แล้วคิดว่ามันเป็นตุ๊กตาไปซะงั้นแห่แห่นั้นมันพนักงานขายประจำเครื่องครับทักทายคุณเหมยลี่หน่อยโทยะหันไปพูดกับโดรนขนส่งประจำตู้ปิ๊บสวัสดีคุณเหมยลี่โดรนขนส่งไอ้ยาพูดได้ด้วยข้าอยากได้
เหมยลี่นอกเรื่องอีกจนได้โทยะถึงกับเอามือนวดขมับไม่น่าสร้างมันให้มีหน้าตาแบบนี้เลยขายให้ไม่ได้หรอกครับเพราะมันมี1ตัวต่อ1เครื่องครับถ้าไม่มีมันใครจะขายของให้ผมหลักครับโทยะอธิบายให้เหมยลี่เข้าใจซึ่งเหมยลี่ก็พยักหน้าเห็นด้วยแล้วเครื่องนี้มันใช้ยังไงล่ะเหมยลี่กลับมาเข้าเรื่องอีกครั้งทำให้โทยะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งงอกนึกว่าธุรกิจจะล่มซะแล้วลองไปทดสอบเองดูเลยครับง่ายมากเดี๋ยวเจ้าตัวที่อยู่หลังตู้จะอธิบายให้ฟังเองเปิดตู้ขายสินค้าแต่ไม่ต้องปักหมุดนะโทยะหันไปสั่งเปิดตู้โดยไม่ลืมที่จะบอกให้โดรนไม่ต้องปักหมุดไม่งั้นโทยะต้องมาชดใช้ค่าเสียหายให้กับสมาคมอีกปิ๊บทำการเปิดขายสินค้าแล้วเชิญเลือกซื้อสินค้าได้เมื่อโดรนเปิดเครื่องขายสินค้าก็มีรูปสินค้าต่างๆที่โทยะใส่เอาไว้แสดงที่หน้าจอของตู้เหมือนช่องเก็บของของโทยะมีจำนวนคงเหลือกำกับเอาไว้ใต้รูปด้วยมีรูปของเยอะแยะเลยทำยังไงต่อล่ะเหมยลี่ปิ๊บกดรูปสินค้าที่ท่านต้องการแล้วใส่จำนวนที่ท่านต้องการเมื่อเสร็จแล้วให้หยอดเงินในช่องด้านขวาตามราคาสินค้าที่ท่านเลือกซื้อแล้วรับของจากช่องด้านล่างโดรนขนส่งบอกวิธีใช้อย่างละเอียดและเข้าใจง่ายกับเหมยลี่เหมยลี่ก็ใช้เป็นทันทีเหมยลี่เลือกซื้อขนมปังราคา30เหรียญทองแดงมา1ก้อนหลังจากหยอดเหรียญเสร็จสินค้าก็ออกมาอยู่ในช่องรับสินค้าทันทีเหมยลี่หยิบขนมปังขึ้นมามันเป็นขนมปังที่หอมนุ่มอย่างมากคุณภาพดีด้วยใช้งานง่ายมากเลยท่านโทยะแล้วของพวกนี้มาจากไหนล่ะเหมยลี่แปลกใจที่อยู่ๆก็มีของออกมาอยู่ในช่องรับสินค้าเครื่องแต่ละเครื่องจะมีมิติเก็บของเป็นของตัวเองครับแล้วเจ้าตัวที่อยู่หลังตู้จะคอยเติมสินค้าให้เครื่องขายสินค้าครับถ้ามันไม่อยู่หลังเครื่องแสดงว่ามันมาเอาสินค้าที่ผมอยู่แล้วก็ถ้าสมาคมต้องการสินค้าจากผมเพิ่มก็บอกผ่านมันได้ด้วยครับมันจะส่งข้อความถึงผมเองโทยะอธิบายให้เหมยลี่เข้าใจถึงการทำงานของเครื่องขายสินค้ามันก็สะดวกดีนะแต่ราคาขายหลักค่าเห็นว่าบางอย่างราคายังถูกเกินไปบางอย่างยังเป็นราคาเดียวกับที่ท่านขายให้กับสมาคมด้วยเหมยลี่มองที่หน้าจอเพื่อดูราคาแล้วพูดออกมาเพราะถ้าขายราคานี้จริงๆสมาคมขายของไม่ออกแน่ราคาขายผมสามารถตั้งใหม่ได้ครับแต่ที่มันเป็นราคานี้เพราะผมไม่รู้ราคาขายปลีกของสมาคมก็เลยตั้งราคาของผมไว้ก่อนโทยะที่ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรกินแล้วราคาที่โทยะรู้ก็มีแค่สบู่กับเบียร์แล้วก็ชีสเท่านั้นที่ชาวบ้านตามหมู่บ้านบอกมาและเห็นในร้านของสมาคมที่เมืองดาชิวงั้นเดี๋ยวข้าจดราคาขายปลีกตามร้านทั่วไปให้ท่านก็แล้วกันส่วนใบรับรองที่ต้องใช้เดี๋ยวข้าออกให้เพียงแต่เจ้าตัวน่ารักน่ารักที่เป็นพนักงานขายสินค้าของท่านต้องถือตราของสมาคมการค้าด้วยและเสียค่าธรรมเนียมตั้งร้านขายให้กับสมาคมเป็นรายเดือนท่านเห็นว่าอย่างไรเหมยลี่เดือนละเท่าไหร่หรือครับโทยะถามเหมยลี่ถึงค่าตั้งเครื่องขายสินค้าถ้ามันเยอะไปไม่คุ้มโทยะก็จะเอาไปตั้งตามหมู่บ้านแทนทุกๆรายรับ100เหรียญทองท่านต้องจ่ายให้สมาคม5เหรียญทองเป็นค่าภาษีของเมืองและค่าดำเนินการของสมาคมส่วนท่านจะตั้งตรงไหนในเมืองบ้างแค่แจ้งข้ามาเดี๋ยวข้าจัดการให้เองเหมยลี่อธิบายกับโทยะถึงภาษีและค่าดำเนินการของสมาคมซึ่งมันก็พอรับได้เพราะสินค้าส่วนใหญ่โทยะผลิตเองยกเว้นพวกน้ำผลไม้แล้วก็ผลไม้ที่มีขายยอยู่โทยะซื้อมาจากสกิลร้านค้าหากปรับราคาขึ้นอีกตามที่เหมยลี่ว่าโทยะจะมีกำไรขั้นต่ำที่ 30% โดยเฉลี่ยแบ่งให้สมาคมไป 5% ก็ยังคงมีกำไรอยู่ตกลงครับ 5% ของทุกเดือนทางสมาคมสามารถไปรับจากเครื่องขายสินค้าได้เลยครับทุกเครื่องจะหัก 5% ของเงินที่ขายได้เอาไว้แต่คนเก็บต้องเป็นคนเดียวนะครับพนักงานขายผมจะจ่ายให้เฉพาะคนนั้นเท่านั้นถ้าเปลี่ยนคนไปมันจะไม่จ่ายให้เพราะงั้นเลือกคนดีๆนะครับโทยะไม่ลืมเตือนเหมยลี่เรื่องคนที่จะไปรับเงินค่าตั้งเครื่องรายเดือนงั้นข้าไปเองแค่เดือนละครั้งข้าสามารถไปรับได้ด้วยตัวเองเหมยลี่เสนอตัวเองทันทีเพราะจะได้เจอเจ้าพนักงานขายของประจำเครื่องด้วยงั้นก็ดีเลยครับบันทึกข้อมูลเหมยลี่จะเป็นผู้ไปเก็บรายได้ 5% ของแต่ละเครื่องที่ตั้งอยู่ในเมืองนี้เดือนละครั้งเมื่อโทยะพูดกับเหมยลี่เสร็จก็หันไปส่งโดนขนส่งทันทีเพื่อบันทึกข้อมูลไว้เมื่อโดนตัวอื่นออกมาจะได้ข้อมูลนี้ด้วยผ่านเครือข่ายปิ๊บบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้วเรื่องคุ้มกันเครื่องขายล่ะท่านโทยะ
เหมยลี่สงสัยว่าถ้าเอาไปตั้งแล้วเกิดโดนโจรกรรมขึ้นมาใครจะเป็นคนคุ้มกันเรื่องนั้นเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของผมเองครับเครื่องทุกเครื่องมีเจ้าพวกนี้คุ้มกันอยู่ครับพูดจบโทยะก็ปล่อยโดรนสื่อสารออกมาให้เหมยลี่ดูตัวหนึ่งเจ้านี่มันคืออะไรหรือท่านเหมยลี่มองโดรนสื่อสารแล้วถามกับโทยะมันทำหน้าที่เฝ้าระวังครับหากมีใครไปงัดเครื่องเจ้าพวกนี้จะยิงกระสุนบอลเพลิงใส่ครับโดนเข้าไปเจ็บหนักแน่ครับตอนแรกมันจะยิงแค่ขู่ท่าสู้หรือไม่ยอมถอยไปมันจะยิงใส่ทันทีครับโทยะที่ไม่ได้ใจร้ายถึงกับจะฆ่าทิ้งทันทีที่มางัดตู้แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องจัดการกันไปไม่ตายก็พิการก็ดีเหมือนกันจะได้เบาแรงสมาคมแล้วท่านจะตั้งกี่เครื่องในเมืองหลวงล่ะเหมยลี่เอาตามหน้าสมาคมต่างๆในเมืองก่อนไหมครับถ้าสมาคมการค้าอยากตั้งตรงไหนเพิ่มก็แจ้งมาอีกทีแล้วผมจะให้เจ้าตัวนี้มาติดตั้งให้เก็บเครื่องขายสินค้าโทยะที่พูดกับเหมยลี่แล้วชี้ไปที่โดรนขนส่งที่อยู่บนเครื่องแล้วสั่งให้มันเก็บเครื่องขายสินค้าไปปิ๊บรับทราบมาสเตอร์วูบแล้วตู้ขายสินค้าก็เข้าไปอยู่ในมิติเก็บของที่หน้าอกโดรนขนส่งแล้วโทยะก็เอาโดรนขนส่งออกมาอีก4ตัวทิ้งไว้ให้เหมยลี่พาพวกมันไปตั้งเครื่องอันนี้ตราของสมาคมเอาไปตัวละอันเหมยลี่ส่งตรายื่นให้กับโดรนขนส่งพวกมันก็ต่อแถวเข้ามาเอาไปทีละตัวอย่างเป็นระเบียบน่ารักจังไม่ขายให้ข้าจริงๆหรือท่านโทยะเหมยลี่พูดออกมาทั้งๆที่สายตายังมองไปที่โดรนขนส่งทั้ง5ตัวโทยะแล้วเดี๋ยววันนี้ข้าจะไปออกหนังสือสัญญากับใบอนุญาตให้กับท่านแล้วก็นี่ราคากลางของตลาดเหมยลี่พูดจบก็ส่งใบราคากลางมาให้กับโทยะโทยะมองดูแป๊บหนึ่งแล้วคลี่ออกมาให้โดรนขนส่งดูปรับราคาสิ่งของในเครื่องให้ตรงกับราคานี้ด้วยโทยะปิดรับทราบมาสเตอร์5เดี๋ยวผมทิ้งพวกมันไว้ให้เลยนะครับท่านเหมยลี่ก็ค่อยๆพาพวกมันไปชี้จุดที่พวกมันต้องวางเครื่องเอาแล้วกันครับขอเป็นด้านหน้าอาคารนะครับจะได้สะดวกในการขายและเติมสินค้าโทยะกลัวว่าจะเอาเครื่องไปตั้งไว้ในอาคารเวลาอาคารปิดมันจะออกมาไม่ได้แล้วคนภายนอกก็เข้ามาซื้อของไม่ได้ด้วยได้ตามที่ท่านขอเดี๋ยวข้าเลือกที่สวยๆหน้าอาคารให้เองเหมยลี่ท่านเหมยลี่ตรวจสอบของครบแล้วครับสินค้าไม่มีปัญหาใดๆครับพนักงานสมาคมขณะที่เหมยลี่พูดจบก็มีพนักงานเข้ามาแจ้งว่าสินค้าตรวจสอบเสร็จแล้วเข้าใจแล้วออกไปได้เหมยลี่ครับท่านเหมยลี่จากนั้นพนักงานสมาคมก็เดินออกไปรอข้าสักครู่นะท่านข้าจะไปเอาเงินมาให้ก่อนเหมยลี่พูดจบก็เดินออกไป10นาทีต่อมาโทยะได้รับเงินจากเหมยลี่แล้วก็ลากลับทันทีโดยทิ้งโดรนขนส่งทั้ง5ให้ลอยตามเหมยลี่ไปต้อยๆเป็นที่ชอบใจของเหมยลี่มากโดยการทำการค้าครั้งนี้โทยะได้เงินมาเพิ่มอีก 2,400 เหรียญเพชรทำให้ตอนนี้โทยะมีเงินที่ใช้ได้ 3,255 เหรียญเพชรโดยไม่ต้องไปยุ่งกับเงินสำรองที่เอาไว้ทอนหรือซื้อของตามหมู่บ้านอีกหลายพันเหรียญทองโทยะจะไปรับเด็กๆที่รถบ้านเพื่อจะไปอีกสถานที่หนึ่งที่โทยะตั้งใจจะมาเยี่ยมชมให้ได้ตั้งแต่แรกนั้นก็คือโรงประมูลสินค้ามหานครโครนอสเมื่อโทยะออกมาจากสมาคมก็ตรงกลับไปที่รถบ้านที่จอดอยู่ในลานจอดรถม้าของสมาคมการค้าทันทีลานจอดรถม้าของสมาคมการค้าในมหานครเมกมิทำขนมเค้กแบบไม่มีหน้าครีมใส่กล่องไว้เยอะๆนะครับผมจะเอาไปใส่เครื่องขายของอัตโนมัติโทยะที่เห็นว่าเค้กของเมกมิสามารถขายในเครื่องขายของได้เลยให้เมกมิทำไว้ให้จะได้ส่งไปใส่เครื่องขายอีกหลายรายการเพราะตอนนี้นอกจากสินค้าที่โทยะซื้อมาใส่แล้วก็มีเพียงอาวุธเหล็กกล้ากับของที่โทยะเคยทำออกมาขายทั้งหมดที่ขายอยู่ในเครื่องโทยะยังเห็นว่ามันยังมีน้อยเกินไปเลยคิดที่จะเพิ่มสินค้าเข้าไปเรื่อยๆถ้าสินค้าตัวไหนขายไม่ดีจะถอดออกจากเครื่องแล้วเปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยๆมันเป็นสิ่งที่โทยะสามารถทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วรับทราบค่ะมาสเตอร์เมกมีรับภารกิจเสร็จก็เดินไปที่ท้ายขบวนรถบ้านเพื่อเริ่มทำขนมเค้กทันทีนานะจังธรรมคุงไปเดินเล่นกับพี่ชายกันโทยะเย่ได้เที่ยวแล้วท
ทามะคุงดีใจที่จะได้เดินเที่ยวแล้วเพราะนอกจากเวลาขายของแล้วก็จะมานั่งดูหนังสือที่เมกมีเอามาให้ทบทวนบทเรียนตลอดเวลาเจ้ากะนานะก็ยิ้มแก้มปริเหมือนกันที่จะได้เดินเที่ยวเมืองหลวงครั้งแรกเมื่อโทยะเดินออกมาแล้วเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นจุดเล็กๆกระจายกันอยู่มากมายซึ่งนั้นก็คือพวก GS กับโดรนสื่อสารที่โทยะไม่ได้เก็บเข้าช่องเก็บของแต่สั่งให้กระจายกันไปสร้างเครือข่ายครอบคลุมทั่วทั้งเมืองหลวงไว้หากมีอะไรหรือใครแอบติดตามตัวเองมาโทยะจะสามารถรับรู้ได้ทันทีผ่าน GS GS ตอนนี้พวกท่านนิกอยู่ไหนโทยะปิดอยู่ในโซนตะวันตกของเมืองห่างออกไปจากมาสเตอร์3กิโลเมตร GSส่งข้อความไปบอกให้มาพบผมที่หน้าสมาคมการค้าทีผมจะรออยู่ที่นั้นโทยะปิ๊บ GS ไปรอพวกทานิกที่หน้าสมาคมกนะธนานะจังธรรมคุงเจ้ากะครับโทยะคิดว่าไปกลุ่มใหญ่จะดีกว่าไปกับพวกเด็กเพียงลำพังประมาณว่าพวกเยอะไว้ก่อนเรื่องจะได้ไม่ถามหาเพราะโทยะเป็นคนที่ไม่ชอบการมีเรื่องมีราวกับใครหากไม่ทำโทยะก่อนโทยะก็จะพยายามหลีกเลี่ยงตลอดเวลาแต่ในกรณีของบารอนเอสคูสันวันนั้นถ้าโทยะไม่กระโดดไปอุ้มทามะกับนานะหนีออกมาเด็กๆคงโดนชนไปแล้วโทยะจำเป็นต้องสั่งสอนเสียบ้างไม่งั้นคนแบบนั้นคงไม่สำนึก15นาทีผ่านไปตอนนี้พวกนิกเดินกลับมาถึงหน้าสมาคมการค้าแล้วทางนี้เจ้ากะทางนี้ครับทามะกับนานะเห็นกลุ่มของนิกเดินแหวกฝูงชนเดินมาตามถนนเลยตะโกนเรียกพวกนิกเนื่องจากคนบริเวณนี้ค่อยข้างเยอะโอ้อยู่นั่นเองล่ะนะนิกพูดจบก็เดินนำเดวิดชิกะบากะมาหาเด็กๆและโทยะที่กำลังยืนยิ้มให้อยู่เดินเที่ยวกันสนุกไหมครับโทยะก็ดีนะไม่ได้มาที่เมืองหลวงนานมากแล้วด้วยนะอะไรๆก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนไปเลยล่ะนะนิกใช่คะเมื่อกี้กลับไปแจกขนมให้เด็กที่บ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เคยอยู่มาด้วยหลักค้าเด็กๆน่ารักมากเลยชิกะใช่บากะแต่เด็กๆรุ่นหลังบากะกับชิกะออกไปหมดแล้วล่ะพวกข้าก็เลยไม่เจอคนคุ้นเคยเลยที่มีคุ้นเคยก็คือท่านโซเฟียและท่านยาโยดาที่เลี้ยงพวกเรามาอ่ะพวกข้าก็เลยบริจาคให้สถานรับเลี้ยงไปจนเกือบหมดกระเป๋าเลยล่ะแฮ่เดวิดเงินหมดกันแล้วสินะครับตอนแรกผมว่าจะชวนไปโรงประมูลเลยแต่เห็นแบบนี้คงต้องไปขายชิ้นส่วนงูยักษ์เอาเงินมาแบ่งกันก่อนแล้วล่ะครับโทยะได้อย่างนั้นก็ดีเลยค่ะชิกะถ้างั้นเราไปกันเถอะนะนิกก็พยักหน้าเห็นด้วยเพราะถ้าเจ้าพวกนี้ไม่มีเงินติดตัวกันคนที่จะต้องเดือดร้อนก็คือตัวเองที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายรอเมกนี้แป๊บหนึ่งนะครับจะได้ไปส่งภารกิจด้วยกันเลย GS เรียกเมกมีมาหาทีโทยะปิ๊บเมกมีขอเวลาอีก10นาทีเพื่ออบเค้กให้เสร็จก่อนมาสเตอร์อาลืมไปเลยเมกมีทำเค้กอยู่สินะอนุญาตตามนั้น GS โทยะปิ๊บ10นาทีต่อมาเมกมีมาหาโทยะแล้วตรงเวลาแป๊ะๆ10นาทีไม่ขาดไม่เกินเมกมีก็มาแล้วไปรับเงินภารกิจกันแล้วก็ขายชิ้นส่วนงูยักษ์กันเถอะครับโทยะเห็นว่าคนที่ร่วมต่อสู้กับงูยักษ์มากันครบแล้วก็ออกเดินทางไปที่สมาคมนักผจญภัยทันที20นาทีต่อมาใกล้เหมือนกันนะครับโทยะที่เดินมา20นาทีแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงสมาคมนักผจญภัยเสียทีก็บ่นออกมาก็เมืองหลวงมันใหญ่ล่ะนะนิกเดินนิดเดินหน่อยก็บ่นแล้วเหรอคะชิกะเจ้ามันใช้ชีวิตสบายเกินไปก็แบบนี้ล่ะนะพวกข้าบางทีเดินข้ามเมืองไปมายังไม่บ่นกันเลยเดวิดอ่อนบากะมองหน้าโทยะแล้วพูดออกมาโทยะอีก10นาทีต่อมาทุกคนก็สามารถเดินมาถึงสมาคมนักผจญภัยสาขาใหญ่ซึ่งมันต่างจากที่อื่นอย่างมากทั้งตัวอาคารที่ดูหรูหราขนาดใหญ่มีโกดังข้างๆหลายโกดังและที่ด้านหลังอาคารใหญ่ก็มีอาคารรูปโดมขนาดใหญ่อยู่ด้วย
ภายในสมาคมนักผจญภัยสาขามหานครโครนอสตอนนี้โทยะกำลังยืนรอเดวิดและชิกะที่อาสาไปหาใบภารกิจของหมู่บ้านการ์เดนวิลเลจ5นาทีต่อมาเจอแล้วคะนี่ค่ะชิกะที่ถือใบภารกิจโบกไปโบกมาเดินกลับมาหากลุ่มของโทยะโดยมีเดวิดเดินตามหลังมาติดๆเฮ้อกว่าจะหาเจอค่าคนตั้งนานภารกิจนอกดันเจียนมันมีเยอะเกินไปแล้วแบบนี้เดวิดอดที่จะบ่นออกมาไม่ได้ที่ต้องไปไล่ดูบอร์ดภารกิจที่มีหลายสิบบอร์ดเรียงรายกันอยู่แถมยังแปะทับกันไปมาอีกต่างหากบางใบก็ต้องไปแปะไว้ข้างๆสันของบอร์ดภารกิจไว้เอาหน้าไปส่งภารกิจกันเถอะนะนิกที่ขี้เกียจฟังเดวิดบ่นก็รีบชวนทุกคนไปส่งภารกิจนี่ค้าใบภารกิจชิกาส่งใบภารกิจมาให้กับโทยะอ้าวให้ผมยื่นเหรอครับโทยะก็ใช่สิค่ะภารกิจครั้งนี้โทยะกับเมกมีเป็นคนจัดการแทบทั้งหมดนี่ค้าชิกาถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมเป็นคนยื่นส่งเองไปส่งภารกิจกันเถอะครับโทยะพูดจบก็เดินนำไปที่เคาน์เตอร์รับส่งภารกิจพี่สาวครับผมพาปาร์ตี้มาส่งภารกิจครับโทยะยื่นใบภารกิจและใบรับรองภารกิจของหัวหน้าหมู่บ้านให้พนักงานสาวหูกระต่ายที่เคาน์เตอร์รับส่งภารกิจจ้องหูคนอื่นแบบนั้นมันเสียมารยาทนะคะพนักงานสาวหูกระต่ายชะอุยขอโทษครับโทยะเมื่อโดนต่อว่าก็สะดุ้งทันทีส่งภารกิจปาร์ตี้แรง4ขับไล่มอนสเตอร์ที่หมู่บ้านการ์เดนวิลเลจนะคะขอบัตรของทุกคนในปาร์ตี้ที่ไปทำภารกิจด้วยค่ะพนักงานสาวหูกระต่ายนี่ครับโทยะที่รวบรวมบัตรของทุกคนไว้แล้วโดยมีบัตรของกลุ่มนิกของตัวเองและเมกมิส่งให้กับพนักงานสาวหูกระต่ายไป5นาทีต่อมานี่คือเงินรางวัลภารกิจของหมู่บ้าน250เหรียญทองเนื่องจากเป็นปาร์ตี้เดียวที่ไปทำเลยได้รับเงินทั้งหมดไปค่ะแล้วก็นี่ขบัตรนักผจญภัยจีน่าอัพแรงให้แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนในปาร์ตี้ได้เลื่อนเป็นแรงบีแล้วนะคะจีน่าพนักงานสาวหูกระต่ายหืมทำไมพวกผมถึงได้เลื่อนแรงไวขนาดนั้นล่ะครับโทยะที่กำลังงงที่อยู่ได้เลื่อนแรงไปแรงบีเลยในครั้งเดียวก็เลยถามออกไปมีประวัติการสังหารไทยท่านโบอาที่เป็นมอนสเตอร์แรง A ทุกคนค่ะตามจริงต้องเลื่อนให้เป็นแรง A ด้วยซ้ำไปค่ะแต่เนื่องจากกฎของสมาคมที่ว่าแรง B ขึ้นไปต้องทำภารกิจเลื่อนแรงทุกครั้งถึงจะเลื่อนแรงขึ้นไปได้ทางสมาคมจึงตัดมอนเตอร์แรง A มาเป็นภารกิจเลื่อนเป็นแรง B แทนค่ะจีน่าอ๋อครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากครับโทยะเข้าใจทันทีที่จีน่าพูดจบเนื่องมาจากเจ้างูยักษ์นั่นเองโทยะกับพวกนิกและเมกมีจึงได้เลื่อนแรงกันทั่วหน้ายินดีให้บริการค่ะจีน่าหลังจากส่งภารกิจเสร็จแล้วเมื่อทุกคนรู้ว่าตัวเองได้เลื่อนเป็นแรงบีก็ดีใจกันยกใหญ่เดวิดกับนิกถึงกับนัดฉลองดื่มเบียร์กันคืนนี้แล้วหลังจากโทยะนำเกล็ดงูยักษ์ย้ายไปขายให้กับสมาคมทั้งหมด1124เกล็ดที่ย่อยงูยักษ์ออกมาได้มันเป็นเกล็ดสีดำเงางามขนาดเกือบ60เซนติเมตรต่อเกล็ด1ชิ้นสมาคมให้ราคาที่เกล็ดละ5เหรียญทองเลยทีเดียวเพราะมันสามารถนำไปทำโล่มือเดียวที่เบากว่าเหล็กและมีความแข็งที่ดีหากเอาไปผ่านกรรมวิธีแล้วจะได้โล่ที่แข็งไม่แพ้เหล็กเลยทีเดียวและด้วยความสวยงามของมันด้วยทำให้เกล็ดงูทั้งหมดขายได้เงินมา5620เหรียญทองเมื่อโทยะแบ่งเงินทั้งหมดที่ได้รวมกับค่าภารกิจของหมู่บ้านแล้วออกเป็น5ส่วนแล้วจะได้คนละ1174เหรียญทองพวกนิกเห็นว่าโทยะไม่ได้แบ่งให้กับเมกมีก็จะไม่ยอมโทยะก็เลยบอกไปว่าให้นับเป็นคนเดียวกันเพราะเมกมีคือโกเลมที่โทยะสร้างขึ้นมาไม่จำเป็นต้องใช้เงินสุดท้ายพวกนิกจึงได้แต่จำยอมเหตุผลของโทยะเจ้าจะไปที่โรงประมูลเลยหรือเปล่าโทยะเดวิดที่เห็นว่าจบเรื่องที่สมาคมนักผจญภัยแล้วก็ถามขึ้นมาไปเลยก็ดีครับนี่มันก็สายมากแล้วโทยะอยากไปเที่ยวโรงประมูลต่างโลกมานานแล้วก็พูดออกมางั้นเราไปกันเถอะจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะนะนิกเมกมีกลับไปทำเค้กต่อได้แล้วครับหมดเรื่องแล้วโทยะเห็นว่ารบกวนเวลาทำเค้กของเมกมีนานแล้วก็บอกให้เมกมีกลับไปทำเค้กต่อรับทราบค่ะมาสเตอร์เมื่อเมกมีได้รับอนุญาตให้กลับไปทำเค้กได้เมกมีก็ลุกขึ้นเดินกลับรถบ้านไปทันที
ให้เมกมิเดินกลับไปคนเดียวจะดีหรือคะชิกะที่เป็นห่วงเมกมิที่ต้องเดินกลับรถบ้านคนเดียวก็พูดออกมาไม่เป็นอะไรหรอกครับมีโดรนอยู่เหนือเมืองเป็นพันเครื่องไม่มีใครสามารถทำอะไรเมกมิได้หรอกนะครับโทยะบอกความเป็นจริงตอนนี้ให้ชิกะฟังนี่ยังไม่ได้เก็บไปอีกหรือคะชิกะตกใจที่โทยะปล่อยพวกโดรนติดอาวุธบินไปทั่วเมืองหลวงอย่างนี้ไม่ได้เก็บแต่แรกแล้วล่ะครับฝากให้ GS ดูแลให้มาโดยตลอดนั้นแหละครับโทยะยังตอบหน้าตายเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เมืองหลวงมีกรอบเวทมนต์คลุมเมืองอยู่นะคะชิกะแต่โดรนของผมมันก็บินได้ปกตินี่ครับสงสัยกรอบเวทมนต์จะเห็นพวกโดรนเป็นนกมั้งครับโทยะข้าว่าไม่ใช่หรอกนะกรอบเวทมนต์น่าจะป้องกันแค่พวกมอนสเตอร์มากกว่าแต่สิ่งประดิษฐ์ของเจ้ามันไม่ใช่มอนสเตอร์ก็เลยไม่มีผลกับมันหละนะนิกอธิบายเท่าที่ตัวเองเข้าใจให้โทยะฟังช่องโหว่ของกรอบเวทมนต์คลุมเมืองสินะครับโทยะพยักหน้าเข้าใจสิ่งที่นิกอธิบายออกมาซึ่งมันก็เป็นผลดีกับโทยะเอาล่ะไปโรงประมูลกันเถอะนะเมื่อนิกพูดจบก็เดินนำทางทุกคนไปที่โรงประมูลทันที20นาทีต่อมาโรงประมูลมหานครโครโนสตอนนี้กลุ่มของโทยะเดินมาถึงหน้าโรงประมูลแล้วโทยะก็เดินนำกลุ่มเข้าไปทันทีขอดูบัตรด้วยยามหน้าโรงประมูลขอดูบัตรของโทยะนี่ครับโทยะก็ไม่ได้คิดอะไรมากถือบัตรโชว์ให้ยามเฝ้าประตูดูเชิญขอรับนายท่านยามเฝ้าหน้าประตูจากนั้นกลุ่มของโทยะก็เดินผ่านเข้ามาได้อย่างง่ายดายเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของโรงประมูลพี่ชายครับผมเอาของมาประมูลไม่ทราบว่าต้องทำยังไงครับโทยะที่ต้องการนำแหวนมิติสีแดงมาประมูลก็สอบถามขั้นตอนกับพนักงานต้อนรับที่นี่เดินไปที่ห้องนั้นเลยขอรับในท่าในห้องนั้นจะมีคนประเมินสินค้าอยู่ถ้าหากสินค้าได้รับการยอมรับแล้วสามารถนำมาเข้าประมูลได้เลยขอรับพนักงานต้อนรับชี้ไปที่ห้องหนึ่งในบรรดาหลายๆห้องที่เรียงกันอยู่ให้กับโทยะดูขอบใจมากครับโทยะเดินเข้าไปในห้องนั้นโดยพานานะกับธรรมะไปด้วยส่วนพวกนิกให้รออยู่ด้านนอกภายในห้องประเมินสินค้าเชิญนั่งก่อนข้าชื่อโจเอลเป็นนักประเมินท่านมีอะไรมาเสนอเข้าประมูลล่ะโจเอลแนะนำตัวแล้วเข้าเรื่องงานทันทีสวัสดีครับผมชื่อโทยะเป็นพ่อค้าชั้นสูงนี่ครับสิ่งที่ผมจะเอามาประมูลในครั้งนี้โทยะพูดจบก็หยิบกล่องแหวนมิติสีแดงที่มีขนาดความจุ55เมตรยื่นให้โจเอลตรวจสอบโนเอลรับไปตรวจสอบสักพักก็พูดออกมาอักขระแบบนี้เป็นแหวนเก็บของสินะถึงจะค่อนข้างแตกต่างจากที่ข้าเคยเห็นแต่ข้ามั่นใจว่าดูไม่ผิดแน่โจเอลใช่ครับมันเป็นแหวนเก็บของภายในแหวนมีพื้นที่55เมตรใช้งานเหมือนสกิลเก็บของครับโทยะพื้นที่ใหญ่มากเลยนะถึงจะไม่ใหญ่เท่าแหวนโบราณที่ข้าเคยเห็นแต่ก็ถือว่าใหญ่เกือบจะที่สุดเลยทีเดียวโจเอลแหวนวงนั้นมีขนาดเท่าไหร่ครับโทยะที่สนใจแหวนโบราณอยู่เหมือนกันก็ถามขึ้นมาขนาด10เมตรน่ะเป็นแหวนที่ใหญ่ที่สุดแล้วปัจจุบันอยู่ในมือของจักรพรรดินั้นแหละโจเอลอย่างนั้นเหรอครับโทยะพยักหน้าเข้าใจมิน่าล่ะถึงกำจัดบอสชั้น50ไม่ได้เพราะแหวนมิติที่มีพื้นที่ใหญ่สุดในทวีปนี้มีขนาดแค่10เมตรเองซึ่งไม่สามารถเก็บบอสที่ตัวใหญ่อย่างกริมได้แหวนวงนี้จะเริ่มประมูลที่ราคา20เหรียญเพชรท่านว่ายังไงล่ะโจเอลเอาตามนั้นก็ได้ครับนี่ครับผมเอามาให้ประมูลครั้งนี้10วงโทยะพูดจบก็หยิบกล่องแหวนสีแดงออกมาอีก9กล่อง50วงถ้าท่านไปเอามาจากไหนเยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยโจเอลถึงกับตกใจช็อกกับจำนวนแหวนเก็บของจำนวนมากที่ปกตินานๆจะมีมาสักวงแต่นี่มาทีเดียว10วงผมสร้างขึ้นเองครับเร็วๆนี้สมาคมการค้าก็จะเอาออกมาขายเหมือนกันครับแต่เป็นรุ่นที่มีความจุแค่1เมตรครับโทยะท่านสร้างแหวนเก็บของได้โจเอลถึงกับเสียอาการที่แสดงหน้าโป๊กเกอร์ตลอดเวลากลายมาเป็นหน้าตาแตกตื่นทันทีเมื่อโทยะบอกว่าผลิตแหวนเก็บของขึ้นมาเองครับนี่แค่ชุดแรกผมจะเอามาประมูลอีกในครั้งหน้าครับไม่ทราบการประมูลครั้งนี้เริ่มเมื่อไหร่ครับ
โทยะอยากเข้างานประมูลเต็มทนแล้วก็สอบถามจากโจเอลพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะท่านโทยะเดี๋ยวข้าออกใบรับของร่วมประมูลให้นะหลังจากตรวจสอบแหวนพวกนี้เสร็จแล้วโจเอลได้ครับโทยะนั่งมองโจเอลตรวจสอบแหวนสักพักโจเอลก็เอาเอกสารรับสินค้าเข้าร่วมการประมูลมาเขียนให้กับโทยะในเอกสารระบุชื่อเจ้าของสินค้าชื่อสินค้าพร้อมคำอธิบายลงจำนวนเสร็จสรรพมีด้านหลังกระดาษมีกฎของการประมูลเขียนเอาไว้ด้วยกฎการประมูลเมื่อนำสินค้ามาประมูลรายได้ 5% ของสินค้าจะถูกหักเป็นค่าดำเนินการโรงประมูลจะรับผิดชอบในการเก็บรักษาสินค้าของท่านให้จนกว่าการประมูลจะจบลงสินค้าที่ท่านประมูลได้ต้องจ่ายเงินและรับสินค้าทันทีเมื่อการประมูลสินค้าชิ้นนั้นจบเมื่อจบการประมูลแล้วท่านต้องรักษาทรัพย์สินของท่านเองหากมีการแย่งชิงเกิดขึ้นภายนอกโรงประมูลจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหลังจากโทยะอ่านจบโจเอลก็ยื่นบัตรเข้าร่วมการประมูลมาให้กับโทยะนี่เป็นบัตรสำหรับผู้นำสินค้าเข้ามาประมูลที่ของท่านอยู่ในห้อง VIP 8จะมีพนักงานคอยดูแลท่านอีกทีเมื่อท่านยื่นบัตรให้ตรวจสอบท่านสามารถนำคนมาได้ไม่เกิน10คนรวมทั้งตัวท่านด้วยโจเอลยื่นบัตรเสร็จก็บอกวิธีใช้บัตรกับโทยะและข้อจำกัดต่างๆเพื่อกันเรื่องวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นจากการนำคนมามากเกินไปเมื่อหมดธุระกับโรงประมูลสำหรับวันนี้แล้วกลุ่มของโทยะก็ไปเดินเล่นตามตลาดกันต่อเพื่อซึมซับบรรยากาศของเมืองหลวงของทวีปเมื่อหมดธุระกับโรงประมูลสำหรับวันนี้แล้วกลุ่มของโทยะก็แยกกันไปเดินเล่นตามตลาดกันต่อเมื่อนัดเจอกันในวันพรุ่งนี้ที่หน้าโรงประมูลแล้วพวกนิกก็จะไปหาจองโรงแรมสำหรับพักผ่อนวันนี้เหมือนกันหลังจากเดินเที่ยวกันเสร็จย่านการค้าทามะคุงนานะจังอยากได้อะไรบ้างไหมโทยะหันไปถามนานะกับทามะที่เดินจูงมือกันอยู่ข้างๆของเยอะแยะไปหมดเจ้ากะเลือกไม่ถูกเจ้ากะของขายเยอะจนตาลายเลยครับทามะก็เลือกไม่ถูกเลยครับงั้นเราไปดูร้านเสื้อผ้าตรงนั้นไหมเผื่อได้ชุดสวยๆมาใส่กันโทยะที่เหลือบไปเห็นร้านเสื้อผ้าที่ข้างทางเป็นร้านที่มีการตกแต่งหน้าร้านได้ลงตัวบ่งบอกถึงรสนิยมเจ้าของร้านที่ค่อนข้างดีเจ้ากะครับกริ้งกริ้งเมื่อเดินเข้ามาในร้านก็พบกับชุดหลากหลายชั่วชาติหลายชุดดูคล้ายชุดในโลกเก่าจนโทยะแทบจะคิดว่าตัวเองหลงมาเดินอยู่บนห้างใหญ่ๆหากว่ามันไม่มีชุดที่ดูแฟนตาซีย้อนยุคอยู่ด้วยล่ะนะเมื่อเดินดูชุดในร้านไปเรื่อยๆชุดที่ถูกใจโทยะที่สุดมันเป็นชุดเสื้อโค้ทยาวสีดำปกเสื้อเป็นคอปกแข็งมีแถบสีเงินตลอดแนวตะเข็บเสื้อด้านในเป็นเสื้อแขนขาวสีดำรัดรูปกางเกงขายาวสีดำเมื่อดูโดยรวมแล้วดูดีเลยทีเดียวส่วนนานะไปเลือกดูชุดตรงกลุ่มชุดกิโมโนสีต่างๆสวยงามอย่างมากบางชุดปักลายดอกไม้เล็กๆทั้งชุดทางด้านธรรมะนั้นไปยืนดูชุดที่คล้ายพวกคุณชายในหนังจีนย้อนยุคใส่เป็นชุดคลุมผ้าแพรดูดีเลยทีเดียวสวัสดีฮะหนุ่มๆแล้วก็สาวน้อยถูกใจชุดไหนกันบ้างหรือยังล่ะจ๊ะขณะที่โทยะกับพวกเด็กๆกำลังเลือกชุดอยู่นั้นก็มีเสียงผู้ชายสำเนียงคุ้นหูของโทยะดังขึ้นมาสักพักก็มีชายร่างใหญ่และหัวล้านใส่ชุดเอี้ยมสีชมพูหวานแหววเดินออกมาจากข้างหลังร้านมาเดี๋ยวเดียนเลือกให้เองแม่หนูคนนี้ก่อนเลยเมื่อพูดจบชายร่างใหญ่ในชุดเอี้ยมสีหวานแหววที่ดูเหมือนว่าเจ้แกจะเป็นเจ้าของร้านก็เดินเข้าไปหยิบชุดมา 2-3 ชุดแล้วพานานะไปหลังร้าน5นาทีต่อมานานะก็กลับมาในชุดกิโมโนสีฟ้าขอบสีขาวปักลายไม่เยอะมากนักดูสมวัยนานะดีเลยทีเดียวเป็นยังไงบังฮาชุดนี้เดี้ยนนำเสนอน่ารักวัยใสเลยฮะเจ้เจ้าของร้านจับนานะหมุนให้โทยะดูรอบๆซื้อครับน่ารักมากครับโทยะยกนิ้วให้เจ้เจ้าของร้านแล้วซื้อทันทีต่อไปพ่อหนุ่มน้อยมานี่เลยฮะเจ้าของร้านลากธรรมะไปข้างหลังร้านโดยมีเอฟเฟกต์เป็นเสียงร้องโหยหวนของธรรมะเป็นฉากหลังช่วยธรรมะด้วยฮาร์ป5นาทีผ่านไปธรรมะกลับมาในชุดจอมยุทธน้อยดูธรรมะทะแมงมีเสื้อคลุมไหมสีขาวปัดลายมังกรที่ชายขอบของชุดคลุมที่แขนเสื้อมีปลอกแขนหนังฉลุลายสวยงามรวบแขนเสื้อเอาไว้ทำให้ไม่เกะกะเวลาเคลื่อนไหวแล้วนี่ล่ะฮะชุดชาวเมืองตะวันออกออกแบบเหมือนชุดคุณชายเลยนะฮะเ
จ้าของร้านจับธรรมะพลิกตัวให้โทยะดูทั้งหน้าและหลังโดยที่ตัวธรรมะนั้นตอนนี้หูตกไปแล้วเหมือนจอมยุทธเจ้าสำราญเลยครับชุดนี้ก็ซื้อครับแล้วส่วนของผมเอาชุดสีดำตรงนั้นนะครับโทยะชอบชุดที่ธรรมะใส่มากตัวเองก็อยากได้เหมือนกันแต่ติดที่กลัวเจ้าของร้านจะเปลี่ยนให้เหมือนกับธรรมะเลยชี้ไปที่ชุดสีดำที่เล็งไว้ตั้งแต่แรกแทนชุดคลุมแบบตะวันตกสินะฮะตาถึงซะด้วยจัดให้เลยค้ารอเดียนสักครู่นะพูดจบเจ้าของร้านก็ไปเอาชุดที่อยู่ในหุ่นนายแบบที่โทยะต้องการมาห่อให้โทยะอย่างดีแล้วห่อชุดเก่าของนานะและธรรมะให้ด้วยชุดของเด็กๆคนละ1เหรียญทอง5เหรียญเงินชุดของพ่อหนุ่ม3เหรียญทองนะฮะเจ้าของร้านมองโทยะแล้วทำตาวิ้งวิ้งใส่อันนี้ครับ6เหรียญทองครับเมื่อโทยะจ่ายเงินเสร็จก็รีบคว้าห่อผ้ามาเก็บแล้วรีบคว้ามือของธรรมะกับนานะดึงออกจากร้านทันทีโทยะและพวกเด็กๆยังคงเดินเล่นต่อไปโดยที่นานะกับธรรมะจูงมือกันเข้าร้านนู้นออกร้านนี้โดยมีโทยะเดินตามหลังคอยดูอยู่ใกล้ๆของส่วนใหญ่ที่นานะซื้อจะเป็นพวกกิ๊บติดผมกับขนมที่ขายตามแผงข้างทางส่วนธรรมะจะซื้อของกินเล่นข้างทางเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกร้านเนื้ออย่างธรรมะจะแวะแทบทุกร้านเมื่อถึงร้านขายอาวุธโทยะก็พาเด็กๆ เข้าไปดูเพื่อศึกษาเป็นข้อมูลอ้างอิงว่ามีอาวุธอะไรใช้บ้างในหมู่นักผจญภัยซึ่งก็ไม่มีอะไรแปลกหรือแหวกแนวแฟนตาซีเลยส่วนใหญ่จะเป็นดาบโลคาธาสนับมือที่ออกแบบรูปร่างต่างๆที่หรูขึ้นมาหน่อยก็พวกอาวุธลงอักขระเสริมคมและอักขระทนทานที่เป็นอักขระพื้นเท่านั้นจะมีก็แต่คาถาเวทราคาแพงๆเท่านั้นที่จะลงอักขระเสริมพลังเวทที่เป็นอักขระอีกระดับส่วนชุดเกราะนั้นมีทั้งทำจากเหล็กหรือไม่ก็ทำจากชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ที่ได้มาจากดันเจี้ยนมีหลายแบบหลายราคาให้เลือกซื้อหรือใครจะหาวัตถุดิบมาจ้างให้ช่างทำให้ก็ได้หลังจากเดินเล่นกันจนพอใจแล้วโทยะก็พาธรรมะกับนานะกลับไปที่รถบ้านเมื่อกลับมาที่รถบ้านก็เห็นเมกมิกำลังถ่ายโอนกล่องขนมเค้กให้กับ GS อยู่โทยะคาดว่าเมกมิจะฝาก GS ไปถ่ายของให้โครนขนส่งอีกทีทำเค้กเป็นยังไงบ้างเมกมิโทยะถามเมกมิทันทีที่เดินกลับมาถึงสามารถผลิตชีสเค้กได้360ก้อนเค้กรสส้มได้400ก้อนค่ะมาสเตอร์เมกมิหันมาตอบโทยะโดยที่ยังเอากล่องเค้กออกมาให้กับ GS อยู่ได้เยอะมากเลยนะเมกมิโทยะด้วยข้อจำกัดของอุปกรณ์นี่คือจำนวนสูงสุดแล้วค่ะเมกมิหอมจังครับหอมเค้กเจ้ากะอืมเพราะเมกมิอบเค้กทั้งวันแถวๆนี้เลยมีแต่กลิ่นเค้กน่าโทยะก็ได้กลิ่นเค้กที่เมกมิทำเหมือนกันแต่ก็ไม่ไวเท่าจมูกของพวกเด็กๆที่ได้กลิ่นก่อนโทยะตั้งแต่เดินเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อเข้ามาในรถบ้านแล้วโทยะก็เปิดดูรายการของในสกิลร้านค้าดูว่ามีอะไรพอจะขายได้บ้างซึ่งมันก็มีหลายอย่างที่โทยะยังสองจิตสองใจว่าจะเอามาขายดีหรือไม่อย่างเช่นตุ๊กตาต่างๆโทยะเลยเลือกซื้อตุ๊กตาหมีสีขาวขนาด10นิ้วมาตัวหนึ่งนานะจังพี่ชายมีอะไรให้ด้วยล่ะโทยะยกตุ๊กตาหมีขึ้นมาโบกให้นานะดูน่ารักจังเจ้ากะนานะรีบเข้ามารับตุ๊กตาหมีไปยกขึ้นดูแล้วเอาไปกอดไว้ของธรรมะไม่มีเหรอครับธรรมะเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้ชายเขาไม่เล่นตุ๊กตากันหรอกนะโทยะฮับธรรมะเป็นผู้ชายไม่เล่นตุ๊กตาหรอกฮับธรรมะพูดออกมาอย่างแข็งขัน10นาทีต่อมาตอนนี้ธรรมะไปนั่งเล่นตุ๊กตาเป็นเพื่อนนานะแล้วเนื่องจากโทยะซื้อตุ๊กตากระต่ายให้นานะอีกตัวกลายเป็นว่าสองพี่น้องเอาไปแบ่งกันเล่นซะงั้นโทยะเลยไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีที่เด็กๆชอบตุ๊กตาโทยะนั่งเลือกดูแบบตุ๊กตาไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดสินใจซื้อตุ๊กตาพวกตุ๊กตาสัตว์น่ารักน่ารักไว้จำนวนหนึ่งเมื่อตู้ขายของเริ่มตั้งขายโทยะจะให้โดรนขนส่งมารับไปใส่ตู้ขายในราคาตัวละ2เหรียญเงินเพราะโทยะซื้อมาเพียงตัวละ80เหรียญทองแดงโทยะซื้อเครื่องครัวต่างๆที่เป็นสแตนเลสออกมาขายอีกหลายอย่างแล้วตั้งราคาขายไว้ที่บวก 50% ของราคาซื้ออย่างมีดทำครัวเล่มละ1เหรียญเงินโทยะจะขาย1เหรียญเงิน50เหรียญทองแดงเป็นต้นเด็กๆไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดกันก่อนครับแล้วเอาชุดใหม่นั้นให้เมกมิไปซักแห้งพรุ่งนี้พวกเราจะใส่ไปงานประมูลกันโทยะที่เห็นเด็กๆยังนั่งเล่นตุ๊กตากันอยู่ก็เลยไล่ให้ไปอาบน้ำก่อนเจ้ากะครับหลังจากธรรมะกับนานะไปแล้วโทยะก็มานั่งเลือกของต่อ
ืมเราลืมอะไรไปหรือเปล่านะอาโถเรื่องง่ายๆทำไมถึงลืมได้ฟ้าโทยะรู้สึกว่าระหว่างที่ตัวเองเลือกสินค้าสำหรับขายโทยะแค่ดูไปเรื่อยๆแล้วเลือกออกมาขายไม่ได้มีหลักการคิดที่ว่าจะขายอะไรแนวไหนขายเพื่ออะไรกำไรอย่างเดียวเหรอแล้วก็มานั่งคิดว่าตัวเองมองข้ามอะไรไปเมื่อคิดไปสักพักโทยะก็จำคำว่าปัจจัย4ขึ้นมาได้เหลือแค่ยารักษาโรคที่ยังไม่มีขายมากนักและมีราคาแพงนอกนั้นในเมืองมีขายเยอะแล้วในเมืองโทยะรีเปิดหมวดยาขึ้นมาดูแล้วไล่หาพวกโพชั่นรักษาโรคต่างๆที่เป็นโรคพื้นฐานแล้วก็โพชั่นราคาแพงอย่างริเกลทรีทเมนต์ที่ฟื้นฟูอาการผิดปกติได้ทุกชนิดซึ่งมันก็คือโพชั่นที่โทยะเคยให้นานากินราคามันแพงถึง3เหรียญทองคำขาวต่อขวดแล้วโทยะก็ไม่รู้ด้วยว่าที่ทวีปนี้มีขายหรือไม่แต่โทยะจะขายแต่ก็ตั้งราคาไว้ที่1เหรียญเพชรเพราะมันถือว่าเป็นยาวิเศษที่รักษาได้ครอบจักรวาลส่วนโพชั่นอื่นๆโทยะก็ตั้งราคาโดยเทียบกับราคาของโพชั่นรักษากับโพชั่นมานานแล้วค่อยๆตั้งราคาไปตามความสามารถของโพชั่นราคาเริ่มต้นที่3เหรียญเงินไล่ไปเรื่อยๆตามราคาที่ซื้อมาจากสกิลร้านค้าที่โทยะไม่กล้าตั้งราคาถูกมากเพราะกลัวจะไปทำให้ตลาดโพชั่นเกิดความวุ่นวายโพชั่นในโลกนี้เป็นแบบกินแล้วหายจากอาการเลยไม่มีการเลี้ยงไข้ราคาเลยเป็นแบบนี้แต่ก็แอบสั่งการ GS ให้ป้อนคำสั่งกับโดรนไว้ว่าหากมีกรณีแบบนั้นนะให้โดรนตามไปสืบถ้าป่วยจริงแล้วเป็นคนยากจนไม่มีเงินซื้อจริงก็ให้โพชั่นรักษาตามอาการไปได้เลยหลังจากโทยะสั่งการ GS เสร็จก็มีเสียงแจ้งเตือนจากระบบติ๊งมีข้อความจากท่านเทพแห่งโชคชะตาดีที่เองรู้จักทำบุญทำทานซะบ้างชาตินี้จะได้ไม่ตายอนาถแบบชาติที่แล้วแล้วก็ไอแพนโดร่าอะไรของเองนะอย่าเอาไปใช้ซีซัวนะโวยข้ารู้นะเองสร้างอะไรขึ้นมาถ้าเองเอาไปสร้างเวรสร้างกรรมข้ายึดคืนจบนะงะดูอยู่ด้วยเหรอเหอเหอโทยะไร้ซึ่งคำพูดไปเลยทีเดียวที่มีตาแก่ติ้งต้องมานั่งจับผิดตัวเองตลอดเวลากว่าจะเลือกของเสร็จก็เป็นเวลาดึกมากแล้วโทยะก็เข้าไปอาบน้ำแล้วเข้านอนเช้าวันต่อมาเช้านี้เด็กๆกินอาหารเช้ากันเสร็จก็มานั่งเรียนหนังสือกับเมกมิต่อจนถึงตอนสายๆส่วนโทยะก็ออกไปนอกรถบ้านเพื่อออกกำลังกายโดยการซิทอัพ100ครั้งวิดพื้น100ครั้งสควอท100ครั้งและวิ่งอีก10กิโลเมตรผมเราร่วงยังหว่าโทยะเอามือลูบผมตัวเองดูปรากฏว่ายังอยู่ดีเที่ยงวันเดียวกันที่หน้าโรงประมูลเมื่อทุกคนมาครบหมดแล้วโทยะก็เดินนำทุกคนเข้าไปทันทีโดยมีพนักงานต้อนรับมานำทางโทยะไปที่ห้องตามที่ระบุไว้ในบัตรที่โทยะนำมาแสดงภายในห้อง VIP 8ต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมขอรับพนักงานโรงประมูลไม่ครับโทยะงั้นขอตัวก่อนนะขอรับพนักงานหลังจากพนักงานเดินออกไปเมกมีก็นำน้ำผลไม้ปั่นออกมาเสิร์ฟทันทีอาขอบใจเมกมิโทยะขอบพระคุณเจ้าเข้านานะขอบคุณครับทามะขอบคุณค้าชิกะขอบคุณบากะขอบใจนะนิกโอ้น้ำปั่นขอบใจมากเมกมิเดวิดเมนูน้ำปั่นเป็นอีกเมนูที่ทุกๆคนชื่นชอบโดยเฉพาะเด็กๆทั้ง4คนทุกคนกินน้ำปั่นแล้วคุยกันเรื่องเดินเที่ยวเมื่อวานนี้ค่าเวลาระหว่างรอการปั่นน้ำมูลเริ่มต้น20นาทีต่อมาไฟที่เวทีก็เปิดขึ้นพร้อมมีสาวสวยหูกระต่ายในชุดทักซิโดยาวยืนอยู่กลางเวทีกลุ่มของโทยะจึงหยุดคุยกันแล้วหันไปสนใจบนเวทีแทนสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ก็ยังคงเป็นหน้าของเบลลามีนเหมือนเดิมนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มที่ของชิ้นแรกกันค่ะพรึบของชิ้นแรกเป็นอีลิกเซอร์1ขวดราคาได้มาจากท่านมหาปราชญ์ผู้ที่เป็นผู้ปรุงขึ้นมาแต่ด้วยวัตถุดิบที่หายากทำให้ต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงจะสามารถหาวัตถุดิบมาปรุงได้ในแต่ละขวดแต่วันนี้ทางเราได้รับเกียรติให้นำมาประมูลในราคาเริ่มต้นที่100เหรียญเพชรค้ะฮือฮาเมื่อเบลลามีนประกาศจบก็มีเสียงฮือฮาดังขึ้นมาค่าให้110เหรียญเพชรห้อง VIP 3
คือ150เหรียญเพชรห้อง VIP 5หืมเสียงท่านดีแลนถึงจะเป็นขุนนางใหญ่ข้าก็ไม่ยอมให้หรอกนะ170เหรียญเพชร VIP 3บังอาจนักได้ข้าจะดูซิว่าพ่อค้าอย่างเจ้าจะสู้ข้าได้ไหม200เหรียญเพชร VIP 5ก็มาสิครับ220เหรียญเพชร VIP 3หืม250เหรียญเพชร VIP 5 270เหรียญเพชร VIP 3หน่อย VIP 5 270เหรียญเพชรเป็นราคาสูงสุดตอนนี้นะคะมีใครให้ราคาสูงกว่านี้ไหมคะเบลลามีน300เหรียญเพชร VIP 5 400เหรียญเพชร VIP 1ฮือฮาชิค VIP 5เฮ้อ VIP 3 400เหรียญเพชรครั้งที่1 400เหรียญเพชรครั้งที่2และ400เหรียญเพชรครั้งที่3ห้อง VIP 1ได้ไปค้าเดี๋ยวพนักงานจะนำไปให้เลยนะคะเบลลามีนนับทันทีเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเสนอราคาต่อภายในห้องของโทยะสุดยอดไปเลยนะคะมีอีลิกเซอร์มาประมูลด้วยชิกาตื่นเต้นอย่างมากเมื่อเห็นโพชั่นระดับตำนานอย่างอีลิกเซอร์ข้าได้ยินข่าวลือมาว่าทุกๆปีท่านมหาปราชญ์จะปรุงไว้ให้องค์จักรพันดิหนึ่งขวดส่วนขวดนี้นี่น่าจะเป็นส่วนเกินล่ะนะถึงได้หลุดมาที่โรงประมูลได้นิกอย่างนั้นเองเหรอครับเหอะๆในร้านสกิลขวดละ2เหรียญเพชรเองโชคดีจังเลยนะครับโทยะถือว่าเป็นบุญตาเลยต่างหากโทยะที่ได้มาเห็นโพชั่นในตำนานแบบนี้เดวิดเฮ้อๆอย่างนั้นเหรอครับโทยะกลับมาที่การประมูลเอาหลักค้าของชิ้นแรกผ่านไปแล้วมาเริ่มที่ชิ้นที่สองกันค้าเบลลามีนพรึบเป็นดาบเวทมนต์ที่เจอในโบราณสถานทางเหนือโดยนักผจญภัยกลุ่มหนึ่งค้าราคาเริ่มต้นที่500เหรียญทองค้าพร้อมแล้วเริ่มประมูลได้เลยนะคะ510เหรียญทองนักดาบผมขาว520เหรียญทองนักดาบผมแดง540เหรียญทองนักดาบผมดำ3นาทีผ่านไปนักดาบผมแดงได้ดาบเวทไปในราคา780เหรียญทองภายในห้องของโทยะเฮ้อๆแค่ดาบฝังผลึกมานานแล้วก็ลงอักษรเสริมคมกับโทนทานไว้ยังขายได้แพงขนาดนี้โทยะอดที่จะพูดออกมาไม่ได้หากเอาผลึกมานาออกกับรูปร่างที่ดูสวยงามของมันแล้วก็แทบไม่ต่างจากดาบที่ขายในร้านอาวุธเลยโหดาบกักๆยังขายได้ขนาดนั้นแล้วถ้าดาบของพวกเราละจะราคาเท่าไหร่กันเดวิดที่เอาดาบของตัวเองออกมาดูสลับกับดาบที่ประมูลก็รู้ได้ทันทีว่าต่างกันมากถือว่าพวกเราโชคดีล่ะนะที่โทยะทำอาวุธให้ท่าเอาไปประมูลค่าว่าราคาคงไม่ต่างจากอีลิกเซอร์แน่ๆนิกที่รู้เรื่องอาวุธมากที่สุดในกลุ่มก็แสดงความคิดเห็นออกมาขนาดนั้นเลยหรือค้าตายแล้วต้องเก็บดาบดีๆนะบากะชิกาอุทานออกมาเสียงดังส่วนบากะนั้นเอาดาบของตัวเองออกมากอดไว้แน่นประมาณว่าของรักของข้าเฮ้อๆถึงมีใครเก็บได้ก็ใช้มันไม่ได้หรอกครับอย่าลืมว่าหยดเลือดเป็นเจ้าของกันไว้แล้วนะครับจะถือพวกมันยังทำไม่ได้เลยมั้งโทยะพูดออกมาเมื่อเห็นอาการโอเวอร์ของกลุ่มนิกอย่างนั้นไม่ได้หรอกค้าถ้าไม่หายจะดีที่สุดค้าชิกะพูดจบก็หันไปคุยซุบซิบเรื่องการเก็บรักษาดาบกับบากะต่อโดยหารู้ไม่ว่าถุงมือเวทของตัวเองก็มีค่าไม่แพ้กันหลังจากดาบแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจมาประมูลอีกของส่วนใหญ่จะเป็นของที่เจอในดันเจี้ยนกับชิ้นส่วนมอนสเตอร์อาวุธต่างๆแล้วก็พวกอัญมณีเจียนในต่างๆที่มีเรียกเสียงฮือฮาได้หน่อยก็เป็นเพชรสีฟ้าขนาดใหญ่เท่าผลส้ม3ชั่วโมงต่อมาเอาหลักค้ามาถึงช่วงสุดท้ายของการประมูลครั้งนี้ก่อนจะถึงชิ้นสุดท้ายของงานประมูลเรามีสิ่งที่ทุกท่านรอคอยอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือสิ่งนี้พรึบ
เบลลามีนพูดจบก็เดินไปเปิดผ้าคลุมที่แท่นด้านหลังทันทีเมื่อเปิดผ้าคลุมออกก็มีกล่องใส่แหวนมิติของโทยะทั้ง10วางเรียงเอาไว้อย่างสวยงามจากนั้นเบลลามีนก็ปรบมือ2ครั้งพนักงานก็ยกกรงไม้ขนาด55เมตรขึ้นมาบนเวทีนี่คือแหวนเก็บของขนาด55เมตรคะเบลลามีนพูดจบก็เปิดกล่องแหวนโชว์ให้ทุกคนดูแล้วหยิบมาสวมจากนั้นก็เก็บกรงไม้ที่ยกขึ้นมาเข้าไปแล้วเอาออกมาให้ทุกคนดูฮือฮาเรียกเสียงฮือฮาจากทุกคนได้มากเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ไม่ได้มีแค่วงเดียวนะคะเรามีมาประมูลทั้งหมด10วงในครั้งนี้โดนการประมูลไปทีละวงนะคะราคาเริ่มต้นที่วงละ20เหรียญเพชรคะพร้อมแล้วเริ่มประมูลได้เลยคะเบลลามีนถอดแหวนใส่กล่องไว้เหมือนเดิมเสร็จก็เริ่มทำการประมูลทันที21เหรียญเพชร VIP 3 22เหรียญเพชร VIP 6 25เหรียญเพชร VIP 5 27เหรียญเพชร VIP 2 30เหรียญเพชร VIP 1ทุกคน30เหรียญเพชรครั้งที่1มีใครให้เพิ่มไหมคะ30เหรียญเพชรครั้งที่2 30เหรียญเพชรครั้งที่3ห้อง VIP 1ได้แหวนวงแรกไปค้าเบลลามีนประกาศขายแหวนวงแรกให้กับห้อง VIP 1ไปในราคา30เหรียญเพชรเมื่อพนักงานนำแหวนไปมอบให้และชำระเงินเสร็จเบลลามีนก็เริ่มประมูลแหวนวงต่อๆไปทันทีโดยแหวนที่ถูกประมูลไปมีราคาดังนี้วงที่1ได้30เหรียญเพชรวงที่2ได้32เหรียญเพชรวงที่3ได้28เหรียญเพชรวงที่4ได้25เหรียญเพชรวงที่5ได้30เหรียญเพชรวงที่6ได้27เหรียญเพชรวงที่7ได้28เหรียญเพชรวงที่8ได้30เหรียญเพชรวงที่9ได้35เหรียญเพชรและวงสุดท้ายได้45เหรียญเพชรเอาหลักค้ามาถึงของชิ้นสุดท้ายของวันนี้เป็นสกิลของบอสชั้น35ที่ท่านเอลซ่าสกาเลตกับลูกทีมไปหามาได้ณค่าจากการตรวจสอบของทางโรงประมูลเป็นสกินท่าแสงชื่อว่าสกินฮิลลิ่งค้ามันเป็นสกิลที่ทำให้บอสสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ตลอดเวลาทำให้ยากที่จะจัดการกับมันได้ค้าจะเริ่มต้นประมูลที่ราคา200เหรียญเพชรนะคะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค้าภายในห้องของโทยะหืมสกิลฮิลเหรอน่าสนแฮะโทยะเจ้าอยากได้เหรอโทยะเดวิดครับอยากได้มากครับถ้าผมสามารถนำมันมาใส่อาวุธเวทได้หลักก็ทุกคนจะสามารถใช้สกิลนี้ได้ทุกคนเลยครับโทยะคิดที่จะใช้สกิลฮีลลิ่งใส่ไปในระบบแปรรูปเมื่อสร้างแพนโดร่าเสร็จถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องกลัวที่ใครจะบาดเจ็บอีกและไม่ต้องเปลืองโพชั่นรักษาด้วยกลับมาที่การประมูลตอนนี้กำลังเสนอราคาแข่งกันอยู่อย่างดุเดือดซึ่งตอนนี้ราคาพุ่งไปที่320เหรียญเพชรแล้ว400เหรียญเพชรครับโทยะทุกคนในห้องประมูลเงียบทันทีเมื่อได้ยินราคาที่กระโดดมาทีเดียวมาที่400เหรียญเพชร400เหรียญเพชรแล้วค้ามีใครให้เพิ่มไหมคะเบลลามีน420เหรียญเพชรห้อง VIP 4 500เหรียญเพชรครับโทยะ VIP 4 500เหรียญเพชรครั้งที่1มีใครให้เยอะกว่านี้ไหมคะ500เหรียญเพชรครั้งที่2ค่ะ500เหรียญเพชรครั้งที่3ขายค้าห้อง VIP 8ได้สกินฮีลลิ่งไปค้าเบลลามีนประกาศผลการประมูลของชิ้นสุดท้ายทันทีเมื่อนับครบ3และเป็นโทยะที่ได้ไปหลังจากพนักงานนำสกิลมาส่งให้โทยะและชำระเงินค่าของเรียบร้อยแล้วเบลลามีนก็กล่าวปิดการประมูลทันทีการประมูลครั้งนี้จบเพียงเท่านี้นะคะส่วนจะมีการประมูลครั้งหน้าเมื่อไหร่ติดตามได้ที่บอร์ดประกาศหน้าโรงประมูลนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาประมูลสินค้าขอให้เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพนะคะเมื่อเบลลามีนกล่าวจบไฟบนเวทีก็ดับลงแล้วทุกคนก็ทยอยกันกลับออกไปส่วนโทยะต้องไปรับค่าแหวนเสียก่อนห้องรับเงินของที่นำมาประมูล
นี่ขอรับ294เหรียญเพชร5เหรียญทองคำขาวหลังหักค่าธรรมเนียมแล้วขอรับพนักงานจ่ายเงินค่าแหวนทั้ง10วงของโทยะที่ประมูลได้ทั้งหมด310เหรียญเพชรเมื่อหัก 5% แล้วก็เหลือจ่ายมาให้กับโทยะ294เหรียญเพชรกับอีก5เหรียญทองคำขาวขณะที่กำลังจะโทยะเดินกลับไปได้ยินเสียงของพนักงานจ่ายเงินห้องใกล้ๆกันดังแว่วมานี่ขอรับ475เหรียญเพชรหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วเสียงจากพนักงานห้องข้างเมื่อโทยะหันไปมองก็เห็นหลังผู้หญิงคนหนึ่งผมสีแดงเพลิงยาวถึงเอวที่รวบเอาไว้สวมเกราะที่ทำจากโลหะสีทองมีลวดลายอักษรสีแดงและแถบสีแดงตัดกันสวยงามที่น่าจะเป็นชุดเกราะโบราณที่โทยะไม่รู้ว่าเป็นโลหะอะไรและดาบที่เหน็บอยู่ทั้งสองข้างของเอวและที่เข็มขัดด้านหลังมีมีดที่เอาไว้สำหรับคว้างเหน็บอยู่แต่โทยะไม่ได้เห็นหน้าเพราะหันหลังให้อยู่กลับกันเถิดเจ้ากะหิวแล้วเจ้ากะนานาเห็นว่าโทยะหยุดเดินก็ดึงโทยะให้เดินต่อเพราะกว่าจะประมูลจบก็เกือบได้เวลาอาหารเย็นแล้วเมื่อโทยะเห็นว่าเด็กๆคงจะหิวมากแล้วก็รีบพาทุกคนกลับไปที่รถบ้านกันขณะที่โทยะกำลังเดินกลับรถบ้านก็ได้รับแจ้งว่าตอนนี้เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติทั้ง5ได้ติดตั้งเสร็จแล้วโทยะก็รีบตรงกลับรถบ้านทันทีเพื่อจะให้โดนขนส่งนำสินค้าใหม่ที่โทยะเลือกไว้คราวที่แล้วใส่เพิ่มเข้าไปในเครื่องขายสินค้าข้างรถบ้านตอนนี้โทยะเอาโดรนขนส่งออกมาอีก5ตัวแทนที่จะเรียกโดรนประจำเครื่องกลับมาเพราะโทยะได้ถาม GS แล้วได้รับการตอบกลับมาว่าตอนนี้แต่ละเครื่องมีลูกค้าต่อแถวมากมายไม่สามารถปลีกตัวออกมาได้เพราะเป็นการเริ่มขายวันแรกลูกค้ายังใช้เครื่องขายไม่เป็นหากไม่มีใครแนะนำวิธีการใช้ให้โทยะจึงต้องนำโดรนขนส่งออกมาเพิ่มเพื่อส่งสินค้าแทนหลังจากโทยะจัดการเรื่องสินค้าเสร็จก็เดินเข้ารถบ้านไปภาพที่โทยะเห็นทำให้โทยะรู้สึกผิดขึ้นมาจับใจเพราะพวกเด็กๆยังไม่เริ่มกินอาหารเย็นกันได้แต่มองอาหารบนโต๊ะแล้วกลืนน้ำลายกันอยู่เพื่อรอโทยะมากินพร้อมกันว่าขอโทษทีนะนานะจังทามะคุงมามาเริ่มกินกันเถอะโทยะได้แต่ขอโทษเด็กๆเพราะมันเหมือนการทำมานกันทางอ้อมดีๆนี่เองที่ปล่อยให้เด็กๆนั่งมองอาหารบนโต๊ะรอทั้งที่หิวมากแล้วอาหารบนโต๊ะเย็นนี้ก็เป็นเมนูรวมมิตรวัตถุดิบที่ได้มาระหว่างทางหลักๆก็มีกุ้งยักษ์อบชีสเนื้อปลาไหลย่างซอสอุนางิเนื้อสเต็กไวซอสสปาเกตตี้เบคอนโรยด้วยเห็ดทรัฟเฟิลปลาทอดราดพริกและอื่นๆเสิร์ฟพร้อมน้ำผลไม้ที่เมกุมิรังสรรค์ไว้ให้หลังจากทานอาหารกันเสร็จโทยะกับเด็กๆก็นั่งคุยเล่นกันจนถึงเวลาเข้านอนเช้าวันต่อมาโทยะตื่นเช้ามาก็พาเด็กๆออกมานอกรถบ้านเพื่อออกกำลังกายกันบ้างไม่งั้นเอาแต่กินแล้วไม่ออกกำลังกายเลยเด็กๆจะอ้วนเป็นหมูไปซะก่อนเมื่อออกมาก็เห็นฮายาโตะยืนนิ่งๆอยู่ข้างรถบ้านมีน้ำค้างเกาะเต็มตัวไปหมดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างฮายาโตะโทยะหันไปถามฮายาโตะที่ตอนนี้กลายเป็นยามเฝ้ารถบ้านไปแล้วเหตุการณ์ปรติมาสเตอร์ฮายาโตะเดี๋ยวถ้าใช้ระบบแปรรูปได้เมื่อไหร่จะปรับปรุงรถบ้านให้นะจะได้ไม่ต้องมายืนตักน้ำค้างแบบนี้โทยะรับทราบมาสเตอร์ฮายาโตะเมื่อทักทายฮายาโตะเสร็จแล้วโทยะก็นำพวกเด็กๆออกกำลังกายทันทีตามคอร์สที่โทยะทำเมื่อวานเมื่อโทยะกับพวกเด็กๆออกกำลังกายตอนเช้าเสร็จก็กลับเข้ามาอาบน้ำและกินอาหารเช้ากันเพื่อเตรียมตัวออกไปเดินเที่ยวเมืองหลวงกันต่อขณะนั้นเอ็งจีเอสได้แจ้งมาว่าตุ๊กตาที่โทยะใส่ไว้ที่ตู้หน้าสมาคมนักผจญภัยใกล้หมดแล้วทำให้โทยะแปลกใจมากเพราะนี่มันยังเพิ่งช่วงเช้าอยู่ทำให้โทยะอยากรู้ว่าใครมาเหมาตุ๊กตาของตนไปกันแน่เพราะจำนวนที่ใส่ไว้ไม่ใช่น้อยๆเลยแต่ละเครื่องโทยะใส่ตุ๊กตาไว้200ตัวเลยทีเดียวต้องมีใครมากดเหมาไปแน่ๆถ้าเป็นการต่อแถวมาซื้อไม่น่าหมดไวขนาดนี้นานะจังธรรมคุงเดี๋ยวเราไปหน้าสมาคมนักผจญภัยกันพี่ชายจะไปเติมสินค้าหน่อยโทยะจำต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปที่สมาคมนักผจญภัยก่อนด้วยเหตุนี้เจ้ากะครับ30นาทีต่อมาหน้าสมาคมนักผจญภัยตอนนี้โทยะพาพวกเด็กเดินมาถึงหน้าสมาคมแล้วภาพที่โทยะเห็นทำให้โทยะแปลกใจมาก
พราะมีพวกนักผจญภัยล้อมวงดูเครื่องขายสินค้าห่างๆและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยสักคนเกิดอะไรขึ้นหรือครับทำไมถึงมาล้อมวงดูห่างๆแบบนี้โทยะไม่อาจมองเห็นเครื่องขายสินค้าของตัวเองได้เพราะมีนักผจญภัยล้อมอยู่จึงสะกิดถามเอาจากคนที่อยู่ใกล้ๆเจ้าเข้าไปดูเองเถอะข้าไม่กล้าพูดหรอกนะนักผจญภัยคนที่โทยะสะกิดถามพูดออกมาพร้อมเปิดทางให้โทยะเพื่อให้โทยะแหวกทางเข้าไปดูเองเมื่อโทยะกับเด็กๆแหวกเข้ามาถึงแถวหน้าก็เห็นผู้หญิงผมสีแดงใส่ชุดสีแดงตัดขาวแต่ยังมีดาบห้อยไว้ที่เอวทั้งสองข้างทำให้โทยะรู้ทันทีว่าเป็นใครกำลังคุยอยู่กับโดรนขนส่งที่รักษาการที่เครื่องอยู่นี่เจ้าไปอยู่กับข้าไม่ดีกว่าเหรอเอลซ่าไม่สามารถทำได้เพราะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของมาสเตอร์โดรนขนส่งตอบเอลซ่าเจ้าก็เรียกมาสเตอร์ของเจ้ามาสิข้าจะได้ซื้อเจ้าจากเขาหน้าเอลซ่ามาสเตอร์กำลังเดินทางมาเพื่อเติมสินค้าท่านลูกค้ากรุณารอสักครู่โดรนขนส่งเจ้าพูดแบบนี้มาครึ่งชั่วโมงแล้วนะยังไม่เห็นมาสเตอร์ของเจ้าที่ว่าเลยมาอยู่กับข้าเถอะนะเอลซ่ามาสเตอร์กำลังเดินทางมาท่านลูกค้ากรุณารอสักครู่โดรนขนส่งไม่รงไม่รอแล้วเจ้าไปกับข้าเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวข้าจ่ายมัดจำให้ก่อนเลย50เหรียญเพชรเจ้าค่อยพาข้าไปหามาสเตอร์อะไรของเจ้าแล้วกันเอลซ่าเริ่มหมดความอดทนก็จะใช้วิธีบังคับแทนขณะนั้นเองโดรนขนส่งได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปที่โดรนสื่อสารทันทีทำให้โดรนสื่อสารร่อนลงมาจากท้องฟ้ากว่าร้อยตัวล้อมเอลซ่าเอาไว้คำเตือนกรุณาถอยไปด้วยท่านลูกค้าตอนนี้มาสเตอร์กำลังมาโดรนขนส่งเตือนเอลซ่าเป็นครั้งสุดท้ายหึคิดว่าเจ้าพวกตัวเล็กๆนี่จะทำอะไรข้าได้หรือไงลองเข้ามาดูสิเอลซ่าพูดจบก็ชักดาบออกมาชิงชิงทุกคนที่ยืนล้อมอยู่รีบหนีเอาชีวิตรอดทันทีเพราะรู้จักความน่ากลัวของเอลซ่าดีสกิลของแรงเอสอันตรายมากขนาดไหนทุกคนที่นี้เคยเห็นกับตาตัวเองมาแล้วทุกคนเมื่อโทยะเห็นว่าเรื่องชักไปกันใหญ่เลยเดินเข้าไปเคลียร์ปัญหาด้วยตัวเองไม่งั้นเรื่องคงเลยเถิดไปมากกว่านี้หยุดกลับขึ้นไปโทยะฟูมมมโดรนสื่อสารทั้งร้อยกว่าเครื่องได้รับคำสั่งจากโทยะก็พุ่งตัวขึ้นไปแต่ยังคงไม่แยกย้ายไปไหนยังคงรอคำสั่งอยู่ใกล้ๆคุณเอลซ่าสินะครับผมโทยะเป็นเจ้าของเครื่องขายสินค้าไม่ทราบว่ามีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าครับโทยะเดินเข้าไปคุยกับเอลซ่าด้วยตัวเองโดยที่ตอนนี้ GS ได้ล่อนลงมาอยู่ข้างๆแล้วไว้ๆเจ้าตัวข้างๆเจ้าก็น่ารักข้าขอซื้อต่อได้หรือไม่เอลซ่ามองที่ GS ตาเป็นประกายอยากได้ GS อีกตัวทำให้โทยะได้แต่เอามือกุมขมับผมขายให้ไม่ได้หรอกนะครับถ้าขายให้แล้วใครจะทำงานขายสินค้าให้ผมล่ะครับเจ้าพวกนี้มันมีเครื่องขายสินค้าต้องรับผิดชอบอยู่เครื่องละตัวอะครับโทยะพยายามอธิบายให้เอลซ่าเข้าใจงั้นข้าซื้อทั้งเครื่องเลยก็ได้ขายให้ข้าเถอะนะเอลซ่างะแบบนั้นก็ไม่ได้ครับโทยะอย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วข้าต้องทำยังไงถึงจะได้เจ้าพวกนี้มาล่ะเอลซ่าเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวผมให้ตุ๊กตาตัวใหญ่ตัวหนึ่งแทนได้ไหมครับโทยะมันเหมือนเจ้าตัวที่อยู่หลังตู้กับตัวที่อยู่ข้างๆเจ้าหรือไม่เอลซ่าไม่หรอกครับเป็นตุ๊กตาแบบเดียวกับที่ขายอยู่ในเครื่องขายสินค้าแต่ตัวใหญ่กว่าอะครับโทยะข้ามีเยอะแล้วข้าจะเอาแบบเจ้าสองตัวนี้เจ้าจะขายให้ข้าได้ไหมเอลซ่าที่เหมาตุ๊กตาจนหมดตู้แล้วอยากได้แบบโดรนขนส่งกับ GS มากกว่าจึงไม่รับข้อเสนอของโทยะเวรกรรมงานเข้าจนได้สีหน้าเฮ้อโทยะจนปัญญาจริงๆกับความเอาแต่ใจของเอลซ่าว่าไงล่ะท่านโทยะข้ารอคำตอบอยู่นะเอลซ่าเห็นว่าโทยะไม่ยอมตอบก็เร่งโทยะขึ้นมาเราไปหาที่นั่งคุยในสมาคมกันเถอะครับ
ทอยะเห็นว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวแน่ๆก็เลยชวนเข้าไปนั่งคุยกันในสมาคมดีกว่าเพราะตอนนี้มีคนมองดูอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ได้เอลซ่าพูดจบก็เดินนำเข้าไปในสมาคมนักผจญภัยภายในสมาคมนักผจญภัยตอนนี้เอลซ่านำทอยะมานั่งอยู่ในสมาคมแล้วเรามาหาทางออกร่วมกันดีกว่านะครับท่านเอลซ่าโทยะพูดออกไปแบบนั้นเพราะโทยะไม่อยากมีปัญหากับนักผจญภัยแรงเอสซักเท่าไหร่และไม่รู้ว่าเอลซ่ามีความสามารถขนาดไหนด้วยจึงไม่คิดจะเสี่ยงเอาอย่างนั้นก็ได้แล้วท่านมีอะไรจะเสนอละลองว่ามาสิเอลซ่าที่ยอมอ่อนลงแล้วเพราะคิดได้ว่าหากแตกหักไปตัวเองจะไม่ได้อะไรเลยงั้นเอาอย่างนี้ไหมครับหลังจากนี้อีก24วันผมจะสร้างให้ตัวหนึ่งโดยเลือกแบบจากตุ๊กตาที่มีขายในเครื่องผมจะสร้างให้มันต่อสู้ได้ด้วยจะได้เอามันไปไหนมาไหนได้แม้ในดันเจี้ยนดีไหมครับโทยะเสนอตัวเลือกที่ดีกว่าให้กับเอลซ่าเพราะไม่อย่างนั้นเอลซ่าจะไม่ยอมเลิกลาจากโดรนขนส่งกับ GS แน่ๆเอาอย่างนั้นก็ได้งั้นข้าเลือกแบบตุ๊กตาหมีสีขาวแล้วกันแล้วเจ้าจะทำให้มันต่อสู้ได้อย่างไงล่ะแต่ขนนุ่มๆของมันต้องเอาไว้นะไม่อย่างนั้นข้าไม่ยอมด้วยเอลซ่าถึงจะยอมแต่ก็ยื่นข้อแม้ว่าให้ตุ๊กตาที่จะสร้างให้ใหม่ต้องมีขนนุ่มๆเอาไว้อยู่ที่ผมจะสร้างมาให้มันจะสูงเท่าหัวเข่ามีกรงเล็บที่ยื่นออกมาได้เพื่อเอาไว้ต่อสู้และมีความเร็วสูงครับแต่มันบินไม่ได้นะครับโทยะคิดสดๆขึ้นมาเพื่อให้เอลซ่านึกภาพออกโดยเลือกจะสร้างแบบง่ายๆให้ไปไม่จำเป็นต้องลงอักขระซับซ้อนมากมายข้าอยากได้แบบที่พูดได้ด้วยได้ไหมเอลซ่ามันก็ได้อยู่ครับแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นด้วยแล้วผมจะไม่สร้างให้ใครแล้วนะครับอย่าเที่ยวเอาไปประกาศว่าผมสร้างมาขายล่ะโทยะไม่ลืมเตือนเอลซ่าเพราะไม่อย่างนั้นได้วุ่นวายแน่ๆราคาไม่มีปัญหาเท่าไหร่ว่ามาเลยเอลซ่า200เหรียญเพชรครับอีก24วันเจอกันที่นี่แล้วกันนะครับหมดเรื่องแล้วผมขอตัวก่อนนะครับโทยะพูดจบก็ลุกขึ้นเพื่อจะเดินไปเติมตุ๊กตาใส่เครื่องขายของแล้วข้าจะติดต่อท่านได้ยังไงล่ะเอลซ่าเห็นว่าโทยะจะไปแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะติดต่อโทยะได้อย่างไรก็ถามขึ้นมาง่ายนิดเดียวครับฝากข้อความไว้กับเจ้าตัวที่อยู่หลังเครื่องขายสินค้าได้เลยครับเดี๋ยวมันจะแจ้งผมเองโทยะอย่างนั้นเองเหรอได้ท่านไปเถอะเอลซ่าโบกมือให้โทยะเมื่อได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วแม้เป็นเงินที่ต้องจ่ายมหาศาลแต่ด้วยความชอบส่วนตัวเอลซ่าเลยไม่ต่อราคาแม้แต่น้อยหลังจากโทยะเดินออกมาเติมตุ๊กตาใส่เครื่องขายสินค้าเสร็จก็พาเด็กๆไปเดินเล่นต่อทั้งวันตอนเย็นก็เติมสินค้าให้กับเครื่องขายสินค้าทุกเครื่องเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มสินค้าพวกเนื้อมอนสเตอร์เข้าไปด้วยเช้าวันต่อมาหลังจากทำกิจวัตรประจำวันโดยไม่ลืมพาเด็กๆออกกำลังกายตอนเช้าเสร็จโทยะก็ให้เด็กๆไปเรียนหนังสือกับเมกมิต่อส่วนตัวเองเดินเข้าไปในสมาคมการค้าเพื่อปรึกษาธุรกิจขนส่งที่ตั้งใจไว้ภายในห้องรับรองของสมาคมการค้าตอนนี้โทยะกำลังรอเหมยลี่อยู่เพราะได้แจ้งไปว่าจะมาคุยเรื่องธุรกิจกับเหมยลี่ที่โทยะเลือกคุยกับเหมยลี่เพราะจะได้ไม่ต้องเริ่มตรวจสอบใหม่และสานต่อธุรกิจได้เลยเพื่อความสะดวกรอสักพักเหมยลี่ก็เดินเข้ามาในห้องท่านโทยะนี่เองมาหาข้าวันนี้มีเรื่องอะไรมาคุยกับข้าล่ะเหมยลี่ข้ามีอะไรอยากจะถามนิดหน่อยครับเรื่องขยายสาขาเครื่องขายสินค้าไปเมืองอื่นๆกับธุรกิจขนส่งครับมันเป็นธุรกิจตัวใหม่ที่ผมจะทำครับโทยะเข้าเรื่องทันทีเมื่อเหมยลี่มาถึงโอ้ธุรกิจใหม่หรือท่านโทยะไหนลองว่ามาสิเหมยลี่สนใจในธุรกิจใหม่ของโทยะมากกว่าการเพิ่มสาขาเครื่องขายของอัตโนมัติจึงอยากฟังก่อนมันเป็นธุรกิจขนส่งคนไปในเมืองต่างๆครับเริ่มแรกจะเป็นการเป็น4สาย4ทิศทางก่อนครับจะไม่ได้แวะไปทุกเมืองจะเป็นการวิ่งเป็นเส้นตรงไปที่ทิศต่างๆของอาณาจักรครับโดยคิดอัตราค่าโดยสาร1คนต่อ1เหรียญทองต่อเมืองครับโทยะแล้วแบบนี้ท่านต้องจ้างคนคุ้มกันเป็นจำนวนเงินไม่ใช่น้อยเลยนะท่านจะไหวหรือท่านโทยะ
เหมยลี่ลองคำนวณแล้วรถม้าแต่ละคันอย่างมากก็นั่งได้แค่ 6-8 คนยิ่งถ้าขบวนยาวมากเท่าไหร่คนคุ้มกันที่ต้องจ้างยิ่งเยอะขึ้นตามผมไม่ได้จ้างคนคุ้มกันหรอกครับแต่จะให้ตัวที่เหมือนกับตัวที่คุ้มกันเครื่องขายสินค้าคุ้มกันไปแทนโทยะแบบนั้นเองเหรองั้นก็ลดต้นทุนไปได้มากเลยทีเดียวงั้นข้าจะให้ใช้ลานรถม้าของสมาคมการค้าทุกเมืองเป็นท่าขึ้นรถแล้วกันแล้วจะจ่ายค่าโดยสารกับสมาคมหรือกับเจ้ากันล่ะเหมยลี่สงสัยว่าหากทำอย่างนั้นโทยะคงตามไปเก็บค่าโดยสารของแต่ละเมืองไม่ได้แน่เลยเสนอให้สมาคมจัดการให้เราไปที่ลานจอดรถม้ากันเถอะครับคุยกันอยู่ตรงนี้มันอธิบายลำบากครับโทยะพูดจบก็ลุกขึ้นเดินนำเหมยลี่ไปที่ลานจอดรถม้าทันทีลานจอดรถม้าของสมาคมหลังจากโทยะหาที่ว่างกว้างๆได้แล้วก็นำรถบัสทั้ง12คันออกมาจอดเรียงกันแล้วพาเหมยลี่ขึ้นไปดูท่านโทยะที่นั่งสบายมากเลยนะทั้งนุ่มทั้งกว้างแล้วรถนี่เป็นรถเวทใช่หรือไม่ข้าไม่เคยเห็นรถเวทคันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยตอนนี้เหมยลี่กำลังสำรวจไปทั่วรถเวทที่โทยะเอาออกมาให้ดูมันคันใหญ่มากมีที่นั่งฝั่งละ3ที่นั่งเป็นแถวแถวเมื่อนับดูมีถึง10แถวหรือ60ที่นั่งเลยทีเดียวใช่ครับเริ่มแรกจะเป็นสายละ3คันวิ่งสลับกันไปก่อนครับถ้าดูแล้วกิจการไปได้ดีจะเพิ่มรถให้อีกในอนาคตครับโทยะมันก็มีประโยชน์กับสมาคมการค้าเหมือนกันนะถ้าข้าเอาสินค้าใส่แหวนแล้วให้ส่งไปเมืองต่างๆจะช่วยลดต้นทุนสมาคมได้เยอะทีเดียวงั้นข้าจะให้ท่านใช้ลานจอดรถของสมาคมการค้าเป็นท่ารถเวทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายท่านว่ายังไงล่ะเหมยลี่ได้อย่างนั้นก็จะดีมากเลยครับส่วนค่าโดยสารนั้นก่อนขึ้นมาท่านเหมยลี่เห็นข้างๆประตูไหมครับมันจะมีที่หยอดเหรียญค่าโดยสารอยู่แล้วมันจะมีเขียนไว้ด้วยว่าจะไปเมืองไหนบ้างเพียงแค่กดชื่อเมืองที่ต้องการจะไปแล้วหยอดเงินไปตามจำนวนที่ตั้งไว้เมืองละ1เหรียญทองประตูก็จะเปิดให้ขึ้นไปครับเมื่อถึงเมืองทุกเมืองจะมีเสียงแจ้งเตือนให้ครับทักทายท่านเหมยลี่หน่อยโทยะอธิบายเสร็จก็หันไปสั่งโกเลมรถบัสที่อยู่ในรูปแบบแผงควบคุมหน้ารถที่มีผนังกั้นเอาไว้สวัสดีท่านเหมยลี่โกเลมรถบัสไอ้อย่าพูดได้ด้วยเหมยลี่ถึงกับสะดุ้งเนื่องจากตกใจที่อยู่ๆมีเสียงดังขึ้นมารอบทิศทางจากลำโพงที่โทยะติดตั้งไว้รอบรถบัสลองนั่งเที่ยวรอบๆเมืองซักรอบไหมครับโทยะที่อยากทดสอบรถบัสอยู่เหมือนกันว่าหากวิ่งเข้าออกเมืองมันจะสามารถขับขี่ได้ปลอดภัยหรือไม่ได้แบบนั้นก็ดีเลยท่านโทยะเหมยลี่ออกรถได้วนรอบๆเมือง1รอบแล้วกลับมาที่เดิมโทยะสั่งการรถบัสให้ทดสอบวิ่งรอบเมืองดูเพื่อหาจุดบกพร่องของรถบัสว่าจะสามารถวิ่งในแหล่งชุมชนได้หรือไม่และทดสอบช่วงล่างของรถด้วยว่าถ้าไปวิ่งนอกเมืองแล้วจะมีความนุ่มนวลเพียงพอไหมกับถนนที่เป็นถนนดินไม่ได้ราดยางเหมือนถนนที่โลกเก่าเมื่อรถบัสได้ยินคำสั่งของโทยะก็เริ่มค่อยๆขยับออกไปเมื่อรถบัสเคลื่อนตัวออกจากลานจอดรถของสมาคมการค้าก็เริ่มชะลอความเร็วลงแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามถนนหลักของเมืองที่มีขนาดกว้างพอที่จะให้รถบัสวิ่งสวนทางกันได้เมื่อเข้าสู่โซนการค้ารถบัสได้ทำการกระพริบไฟหน้ารถเพื่อขอทางชาวเมืองที่เดินกันอยู่ก็หลบทางให้แล้วพากันยืนมองรถเวทประหลาดคันใหญ่แต่เมื่อเห็นเมลี่นั่งอยู่ด้านในรถก็เข้าใจทันทีว่าเป็นรถเวทที่มาจากสมาคมการค้าตอนนี้เหมยลี่ถือว่าเป็นคนดังของเมืองคนหนึ่งเลยทีเดียวเพราะเหมยลี่เป็นคนนำเครื่องขายของอัตโนมัติมาติดตั้งด้วยตัวเองชาวเมืองเรียกเครื่องขายของอัตโนมัติของโทยะว่าร้านคาเวทเนื่องจากลักษณะการขายสินค้าของมันที่สามารถเสกของมาให้ตามที่ลูกค้าเลือกได้โดยไม่ทราบว่าสินค้านั้นมาจากไหนแต่สินค้าแต่ละอย่างเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากและซื้อง่ายเพียงแค่กดเลือกแล้วหยอดเงินก็ได้สินค้ามาแล้วระหว่างทางโทยะก็เห็นผู้คนที่มาต่อแถวซื้อของจากเครื่องขายของเป็นจำนวนมากโดยมีทหารประจำเมืองมาช่วยจัดระเบียบให้เพราะทหารเห็นว่าเป็นของสมาคมการค้าที่เป็นผู้เสียภาษีหลักให้กับเมืองหลวงและเป็นที่มาของเงินเดือนของพวกตนขุนนางทุกคนก็ไม่อยากมีปัญหากับสมาคมการค้าเหมือนกันเพราะพระราชาประกาศเอาไว้ว่าห้ามทำตัวเป็นศัตรูกับสมาคมหลักประจำเมืองเด็ดขาดไม่งั้นจะมีโทษสูงสุดเพราะหากไม่มีสมาคมต่างๆเมืองหลวงคงไม่เจริญขนาดนี้หากไม่มีสมาคมเมืองหลวงก็จะไม่มีรายได้จากภาษีต่อปี
ที่มีมูลค่ามหาศาลเอาไว้พัฒนาและจ่ายให้กับพวกขุนนางอัศวินและทหารประจำเมืองเมื่อพ้นย่านชุมชนรถบัสก็เริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นแต่ยังอยู่ในความเร็วต่ำอยู่ถึงโลกนี้จะไม่มีกฎหมายรักษาความเร็วก็ตามทำให้โทยะพยักหน้าอย่างพอใจในการขับขี่ของโกเลมรถบัสมากที่เน้นความปลอดภัยมาก่อนอันดับแรกเมื่อรถบัสเวทออกไปนอกเมืองได้ก็เพิ่มความเร็วขึ้นอีกแล้ววิ่งไปรอบๆเมืองหากตรงไหนมีหลุมรถบัสเวทจะชะลอความเร็วลงแล้วผ่านไปอย่างนิ่มนวลหากจุดไหนทางเรียบรถบัสเวทสามารถทำความเร็วได้ไม่ต่ำกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวหากเป็นเส้นทางตรงยาวๆคาดว่ารถบัสเวทสามารถวิ่งได้ความเร็วไม่ต่างจากรถบ้านของโทยะเลยทีเดียวเมื่อวิ่งครบรอบรถบัสก็วิ่งกลับเข้าไปในเมืองตามจุดหมายที่โทยะตั้งไว้ระหว่างรถบัสวิ่งเข้าเมืองท่านโทยะรถเวทของท่านวิ่งได้นิ่งมากกว่ารถมาเวทของพวกข้าอีกมันทำได้ยังไงกันเหมยลี่ทึ่งในความสามารถของมันมากแม้ใช้ความเร็วสูงแต่แรงสั่นสะเทือนที่เข้ามาในห้องโดยสารก็มีน้อยมากยิ่งตอนถนนเรียบไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเลยช่วงล่างระบบถุงลมครับผมทำให้มันซับแรงสั่นสะเทือนที่ส่งมาจากล้อรถอะครับโทยะไม่ได้ปิดบังอะไรถึงจะจำเอาไปก็สร้างขึ้นมาไม่ได้อยู่ดีด้วยวิทยาการของโลกนี้ที่ยังไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อนได้นี่มันเกินกว่าที่ข้าคิดไว้ตอนแรกอีกนะตอนแรกข้าคิดว่ารถเวทคันใหญ่ๆมันจะต้องสะเทือนแรงแน่ๆแต่กลายเป็นว่ามันนิ่มนวลกว่ารถมาเวทของข้าอีกเหมยลีที่ประทับใจในรถบัสของโทยะมากถึงกับเอ่ยปากชมออกมาอีก2วันจะเริ่มให้บริการนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปกำหนดเส้นทางก่อนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเรื่องสัมภาระ1คนสามารถเอาขึ้นไปบนรถได้ไม่เกิน20กิโลกรัมนะครับไม่งั้นจะมีปัญหากับระบบช่วงล่างแล้วก็เด็กอายุไม่เกิน10ขวบขึ้นฟรีนะครับโทยะได้โอกาสก็ฝากเหมยลี่เป็นคนประชาสัมพันธ์ให้ด้วยซะเลยเพื่อความสะดวกไว้ใจได้เลยท่านโทยะทางสมาคมจะติดประกาศที่ท่าขึ้นรถเวทให้เองไม่ต้องห่วงเหมยลี่พยักหน้าตกลงทันทีเพราะแค่ติดประกาศที่ท่าขึ้นรถเวทไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณมากเลยครับโทยะไม่เป็นอะไรหรอกท่านโทยะเรื่องเล็กน้อยเหมยลี่ระหว่างคุยกันนั้นรถบัสก็กลับมาถึงลานจอดรถของสมาคมการค้าแล้วเมื่อรถบัสถอยเข้าไปจอดที่เดิมที่ออกมาโทยะกับเหมยลี่ก็ลงจากรถแล้วเดินกลับไปที่ห้องรับรองของสมาคมการค้าภายในห้องรับรองของสมาคมการค้าแล้วเรื่องขยายสาขาเครื่องขายสินค้าล่ะครับโทยะเรื่องนั้นทางสมาคมขอเวลาเขียนจดหมายไปแจ้งที่เมืองต่างๆก่อนสัก1อาทิตย์ก็น่าจะไปได้ทั่วทุกเมืองของอาณาจักรแล้วล่ะเหมยลี่เอาอย่างนี้ไหมครับให้ใช้รถบัสของผมทั้ง12คันไปส่งน่าจะไวกว่าแล้วใครจะไปกี่เมืองผมจะให้พนักงานขายของผมไปด้วยตามจำนวนนั้นเลยเมื่อยื่นจดหมายเสร็จจะได้ตั้งเครื่องไปด้วยเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเมื่อเสร็จเรื่องนี้ค่อยเปิดให้บริการเดินรถทีหลังก็ได้ครับผมจะได้มีเวลากำหนดเส้นทางด้วยโทยะเสนอให้เอารถบัสวิ่งไปส่งเพราะจะได้ไวขึ้นอย่างมากก็ 2-3 วันก็สามารถไปครบทุกเมืองแล้วโดยเฉลี่ยจะวิ่งแค่คันละ 4-5 เมืองต่อคันเท่านั้นและจะใช้เวลากลับแค่วันเดียวถ้าได้แบบนั้นก็ดีนะท่านโทยะถ้าให้ดีท่านสามารถรับคนที่จะมาเมืองหลวงกลับมาด้วยจะดีมากท่านจะได้ไม่เสียเที่ยวเหมยลี่เห็นว่าโทยะเสนอตัวเข้าช่วยก็คิดหาวิธีที่โทยะได้เงินกลับมาด้วยนั้นสินะครับผมก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยโทยะรู้สึกขอบคุณเหมยลี่มากที่ยังอุตส่าห์หาวิธีที่โทยะจะได้รับเงินจากการไปทำภารกิจส่งจดหมายครั้งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าข้าจะเตรียมจดหมายให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมไปรอที่รถเวทของท่านก็แล้วกันนะท่านโทยะเหมยลี่เรียกมันว่ารถบัสเถอะครับโทยะรถบัสงั้นเหรอก็ได้เรียกง่ายดีมีเอกลักษณ์ด้วยเหมยลี่พยักหน้าตกลงเปลี่ยนชื่อเรียกตามที่โทยะต้องการงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเตรียมเครื่องขายสินค้ากับเครื่องคุ้มกันไปรอที่รถบัสนะครับโทยะกล่าวจบแล้วก็ลุกขึ้นยืนเมื่อจบธุรกิจกับสมาคมการค้าได้แล้วข้าเข้าใจแล้วท่านโทยะฝากท่านด้วยล่ะเหมยลี่ก็ลุกขึ้นไปส่งโทยะที่หน้าห้องรับรองแล้วรีบกลับไปเตรียมจดหมายให้กับสมาคมการค้าในเมืองต่างๆทันทีที่หน้ารถบ้านของโทยะ
ตอนนี้โทยะกำลังปล่อยโดรนทั้งหมดที่ตัวเองสร้างไว้ออกมาให้ไปลอยตัวรวมกับพวกโดรนสื่อสารก่อนแล้วรีบกลับเข้ารถบ้านเพื่อเตรียมสินค้าใส่เครื่องขายเพิ่มเติม2 ทุ่มของวันนั้นโทยะเรียก GS มารับของที่โทยะไปแจกจ่ายให้โดรนขนส่งโดยเฉลี่ยกันไปเท่าๆกันหากมาให้โทยะทำเองคงไม่ได้นอนแน่ๆเลยฝาก GS ไปจัดการให้คืนนั้นทั้งคืนเลยมีเสียงของ GS ดังปิ๊บๆทั้งคืนข้างๆรถบ้านของโทยะโดยมีฮายาโตะยืนมองอยู่ใกล้ๆเช้าวันต่อมาโทยะให้ GS เรียกทีมของนิกมาหาแต่เช้าเนื่องจากมีภารกิจให้ไปทำมีอะไรหรือโทยะเรียกพวกข้ามาแต่เช้าเลยข้ากำลังจะไปหาภารกิจทำที่สมาคมสักหน่อยเดวิดที่ถามโทยะเป็นคนแรกเพราะมีโปรแกรมจะไปสมาคมหาอะไรทำขั้นเวลาสักหน่อยแต่กลับโดนโทยะเรียกมาซะก่อนพอดีต้องการผลึกมนาของโกเลมเพิ่มนะครับตอนนี้ที่ผมไม่มีเหลือแล้วครับและอีก23วันก็ต้องใช้ด้วยครับโทยะเข้าเรื่องทันทีไหนๆก็ถามมาซะขนาดนั้นแล้วง่าโทยะใช้เปลืองมากเลยค่ะชิกะบุ้ยปากต่อว่าโทยะไปแล้วจะเอาไหมครับสกินฮีลลิ่งอ่ะถ้าไม่เอาผมจะได้ใช้ GS ไปแทนโทยะเอาสิคะสกิลของบอสชั้น35เลยนะคะชิกะงั้นก็ดีครับเพราะงั้นไปเก็บมาให้เยอะที่สุดนะครับผมให้เวลา22วันต้องกลับมาให้ทันนะแล้วก็เอานี่ท่านนิกอุปกรณ์เก็บของระดับสูงเอาไว้เก็บโกเลมที่จับมาได้โทยะส่งอุปกรณ์มิติระดับสูงที่ให้ GS ไปใช้อยู่บ่อยๆให้นิกไปไม่งั้นเฉพาะแหวนของพวกนิกคงเก็บโกเลมได้มีกี่ตัวแน่อาจจะรีบไปแล้วกลับมาให้ทันนะ22วันใช่ไหมโทยะนิกรับอุปกรณ์มิติมาแล้วเก็บเข้าแหวนไปก็ถามโทยะอีกครั้งเพื่อความแน่ใจใช่ครับ22วันต้องกลับมาให้ถึงเมืองหลวงนะครับโทยะพยักหน้ายืนยันว่าใช่ตามนั้นอ่าเข้าใจแล้วอาหารที่เมกมีทำให้ครั้งก่อนก็พอแล้วล่ะไม่ต้องทำเพิ่มหรอกนะนิกกุ้งบากะที่มาดึงเสื้อของนิกพูดขึ้นมาได้ยินแล้วนะรบกวนด้วยล่ะโทยะครับได้ครับเมกมีทำกุ้งเผาให้บากะที10ตัวเลยนะโทยะหันไปสั่งเมกมีให้ทำกุ้งเผาให้กับบากะทันที20นาทีต่อมานี่ค่ะมาสเตอร์กุ้งเผา10ตัวใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วค่ะเมกมีที่เดินถือกล่องมา10กล่องมาส่งให้กับโทยะบากะมารับไปครับโทยะเรียกบากะมารับไปขอบคุณบากะเมื่อบากะได้ของที่ต้องการแล้วก็ขึ้นสกายบอร์ดเตรียมพร้อมทันทีพวกนิกได้แต่เอาสกายบอร์ดออกมาแล้วขึ้นสกายบอร์ดตามบากะไปเดินทางกันดีๆนะครับโทยะโบกมือลาพวกนิกโอ้ทีมนิกเมื่อทุกคนจากไปแล้วโทยะก็ไปนั่งเขียนสิ่งต่างๆที่ตัวเองคิดได้ลงไปในสมุดจดเล่มโปรดของตนแล้วก็คิดเรื่องการขนส่งสินค้าด้วยเช้าวันต่อมาตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั้ง12คนของสมาคมการค้าได้มายืนรอโทยะที่หน้ารถบัสแล้วโดยมีเหมยลี่คุมมาด้วยตัวเองสวัสดีครับท่านเหมยลี่โทยะเมื่อออกมาเห็นเหมยลี่ก็ทักทายเหมยลี่ทันทีสวัสดีท่านโทยะข้าเตรียมพนักงานของสมาคมที่จะไปส่งจดหมายตามเมืองต่างๆไว้ให้แล้วเหมยลี่งั้นเหรอครับใครจะไปกี่เมืองบ้างให้ชูนิ้วขึ้นสูงๆนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้เมืองละ2เครื่องโทยะหันมาบอกกับคนของสมาคมให้ชูนิ้วตามจำนวนเมืองที่จะไปข้า3เมืองข้า4เมืองข้า3เมืองข้า3เมืองข้า4เมืองข้าก็3เมืองข้า4เมืองข้า4เมืองข้า5เมืองข้า4เมืองข้า3เมืองข้าซวยสุด6เมืองทุกคนสงสารคนหลังสุดจับใจได้แต่ส่งสายตาเย้ยไปให้สงสารจัดเลยนะนั้นไรเมื่อโทยะเห็นทั้ง12คนไล่มาจนครบ46เมืองแล้วก็ส่งสัญญาณให้ GS ทันทีแล้วโดรนขนส่งก็ล่อนลงมาอยู่ที่ด้านหลังของพนักงานที่ไปส่งจดหมายในอัตราเมืองละ2เครื่องขายสินค้าแต่ละเครื่องจะมีตัวคุ้มกันตามไปด้วยอย่างน้อยเครื่องละ20ตัวนะครับมันจะบินตามไปห่างๆเพราะแบบนั้นเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับมันจะคุ้มกันตลอดเส้นทางทั้งขาไปและขากลับเมื่อขึ้นไปบนรถแล้วด้านหลังรถจะมีห้องน้ำอยู่นะครับสามารถใช้ปลดทุกได้ในห้องน้ำมีก๊อกน้ำเวทกับน้ำให้ใช้ได้ตามสะดวก
รักษาความสะอาดกันด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรไหมครับโทยะมองทุกคนแล้วถามออกมาแล้วถ้าเสบียงพวกข้าหมดกลางทางล่ะรถจะจอดให้ซื้อไหมพนักงานคนหนึ่งยกมือขึ้นถามก็ไปกับเครื่องขายสินค้านี่ครับอยากได้ของกินก็เรียกมันมาตั้งเครื่องขายให้ได้เลยครับมันมีขนมปังหลายอย่างกับนมและน้ำผลไม้อยู่ครับโทยะโอ้พนักงานทุกคนถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขึ้นรถได้เลยครับแล้วพูดชื่อเมืองที่ตัวเองจะไปดังๆในรถมันจะพาไปเมืองนั้นเองครับโทยะเห็นทุกคนพร้อมแล้วก็ส่งทุกคนขึ้นรถทันทีเมื่อทุกคนขึ้นรถเสร็จแล้วรถก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปเป็นขบวนใหญ่จะไปแยกทางกันอีกทีที่หน้าเมืองเมื่อโทยะกับเหมยลี่ยืนส่งรถจนคันสุดท้ายออกไปแล้วก็ขอตัวลากันกลับไปทำงานของตัวเองต่อรถบ้านของโทยะเด็กๆไปออกกำลังกายกันโทยะเรียกนานะกับธรรมะไปออกกำลังตอนเช้าทันทีที่กลับมาถึงแม้มันจะสายมากแล้วแต่ก็ต้องทำให้เป็นประจำไม่งั้นที่ทำมา 2-3 วันนี้จะเสียเปล่าเจ้ากะฮับพี่ชายออกกำลังกายฮึบๆธรรมะคึกเป็นพิเศษเพราะเมื่อวานได้ออกกำลังกายแล้วรู้สึกชอบขึ้นมาเพราะคิดว่าออกกำลังกายแล้วตัวจะโตเร็วขึ้นเมื่อพาเด็กออกกำลังกายแล้วโทยะก็ไปนั่งคิดเงินที่ได้ในแต่ละวันที่ขายได้จากเครื่องขายสินค้าเมื่อโทยะสรุปยอดมาแล้วเครื่องที่วางอยู่ในเมืองหลวงรวมกันทั้ง5เครื่องทำกำไรให้กับโทยะเฉลี่ยเครื่องละ 1,200 เหรียญทองเลยทีเดียวโดยเฉพาะเครื่องหน้าสมาคมนักผจญภัยที่ยอดขายโพชั่นเยอะมากๆแค่โพชั่นนอยอย่างเดียวก็ได้เกิน 1,000 เหรียญทองแล้วไม่รวมตุ๊กตากับเต้นไฮโดรลิกที่ขายดีมากเช่นกันแต่ก็มีบางอย่างที่ขายได้น้อยโทยะจะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะอยู่ตัวบ่ายวันนั้น GS เรื่องเครือข่ายกระจายไปถึงไหนแล้วโทยะปิ๊บตอนนี้สามารถกระจายไปได้ 40% ของอาณาจักร GS ยังขาดโดรนอีกกี่เครื่องถึงจะไปได้ทั่วอาณาจักรโทยะปิ๊บถ้าเฉพาะตามเส้นทางขาดอีก689เครื่องมาสเตอร์ไม่นับโดรนสื่อสารที่ติดตามคุ้มกันโดรนขนส่งงั้นให้แบ่งจากโดรนขนส่งมาทำเครือข่ายไปก่อนเหลือไว้คุ้มกันอย่างน้อย2-1พอเครือข่ายสำคัญกว่าหากจุดไหนมีปัญหาให้เก็บเครื่องขายสินค้าไปก่อนแล้วค่อยตั้งขายใหม่เมื่อเคลียร์ปัญหาเสร็จโทยะปิ๊บรับทราบตอนนี้โทยะต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนเพราะกำลังพลไม่เพียงพอต้องรอพวกนิกกลับมาถึงจะเริ่มผลิตโดรนเพิ่มได้โทยะหันไปมองเด็กที่เรียนหนังสือกับเมกมีอยู่ก็คิดว่าอนาคตจะสร้างอะไรไว้ให้เด็กๆทำดีแต่คิดไปคิดมาก็ไม่อยากแยกจากเด็กๆถ้าธรรมะกับนานะจะติดตามตัวเองไปเรื่อยๆก็คงดีแต่เรื่องนี้ก็แล้วแต่เด็กๆเมื่อโตขึ้นโทยะจะให้เด็กๆเลือกเองว่าจะติดตามตัวเองต่อไปหรือไม่เช้าวันต่อมาหลังจากออกกำลังกายและกินอาหารเช้ากันเสร็จวันนี้เราจะงดเรียน1วันนะเราจะขี่สกายบอร์ดที่รอบๆเมืองหลวงกันโทยะที่อยู่เฉยๆก็นึกอยากเที่ยวขึ้นมาเลยชวนเด็กๆไปเที่ยวชมธรรมชาติรอบๆเมืองหลวงกันแทนเย่ธรรมะนานะพร้อมแล้วไปกันเลยเมกมีด้วยนะโทยะรับทราบค่ะมาสเตอร์เมกมีงั้นไปกันเลยโทยะหลังจากทุกคนออกมาจากรถบ้านแล้วโทยะก็เก็บรถบ้านแล้วขึ้นขี่สกายบอร์ดแทนโดยมีเมกมิฮายาโตะและเด็กๆไปพร้อมกันทุกคนเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็พุ่งขึ้นฟ้าไปทันทีตอนนี้ทุกคนกำลังมองเมืองหลวงจากท้องฟ้าเป็นเมืองที่จัดผังเมืองได้สวยงามโดยมีราชวังหลังคาสีฟ้าอยู่ตรงกลางแล้วไล่ออกมาเป็นคฤหาสน์ของพวกเชื้อพระวงศ์และขุนนางไล่ออกมาเรื่อยๆก็เป็นโซนการทหารและโซนการค้าตามลำดับส่วนโซนนอกสุดจะเป็นโซนบ้านเรือนของชาวเมืองที่แบ่งการออกแบบเป็นบ้านทรงตะวันออกและตะวันตกเมื่อออกมานอกเมืองโทยะก็มองหาจุดหมายแล้วเห็นภูเขาสูงที่มีป่าปกคลุมอยู่ก็บินตรงไปทางนั้นทันทีเพื่อหาน้ำตกธรรมชาติเพื่อเที่ยวกันในวันนี้หลังจากหาได้สักพักก็พบน้ำตกขนาดใหญ่โทยะสั่งให้ GS ลงไปเคลียร์พื้นที่ก่อนเพื่อดูว่ามีตัวอะไรแอบซ่อนอยู่บ้างปิดพื้นที่เคลียร์ไม่มีสิ่งมีชีวิตอันตรายในระยะ5กิโลเมตรหลังจาก GS เคลียร์พื้นที่เสร็จก็แจ้งกลับมาหาโทยะทันทีเมื่อโทยะเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็นำเด็กๆล่อนลงไปที่บริเวณบ่อน้ำที่น้ำตกไหลลงมา